ถ้าไม่อยากใช้ชีวิตแบบจืดๆลองเป็นโตอร่อยเด็ดเพชตัวจริงเซ็งแบบเนี้ยต้องเจอสัญญาณความเผ็ดที่ร้อนแรงปลาหมึกอบเบนโตที่จะกระจายความเผ็ดไปทั่วร่างด้วยความร้อนแรงไม่มีสะดุดครอบคลุมไปหลายพื้นที่อันลิมิเต็ดความเผ็ดเต็มแผ่นในเบนโตทุกซองเบนโตอร่อยเด็ดเผ็ดจากทะเลอ่ะเฮ้ยเซ็งเบื่อร้องไม่ได้ยังไงคิดไม่ออกเลือกไม่ได้เบื่อนี่ก็เบื่องั้นลองนี่แน่นอ่ะลองกัดเผ็ดไหมเผ็ดเผ็ดไหมดูอร่อยกินอีกอร่อยเผ็ดอีกกินกินเข้าไปอีกกินอีกกินอ้าวหมดหยุดไม่ได้อะดิโน่นเบนโตะวัยรุ่นตัวจริงของเอชเอาวิ่งวิ่งหนีเอาปังปังมานวดหน่อยพี่มานวดหน่อยนวดหน่อยนวดนวดเอาหนีหนีเฮ้ยหลบหลบเข้าไปเข้าไปนวดเข้าไปนวดเข้าไประวังระวังแตกทำไมสู้ไม่ได้วะถ้าท่านที่ใส่ของม่วงเหมือนกันจะแท้แต่ของข้าม่วงสองแสงเว้ยไม่จริงม่วงสองแสงยังจะเป็นได้เขียวอีกเหรอเนี่ยรู้เปล่าเป็นโตกระแจกไอเทมกระจายเลยมีทั้งอาวุธม่วงและพูดม่วงด้วยไปเป็นโตไหมฮะไปเป็นโตไหมฮะไปเอาเป็นโตมาว้าวเบนโตะเอ็กซ์ตรีมสแน็คอร่อยเด็ดเผ็ดจากทะเลแพ็คใหม่ใหญ่สุดคุ้มและน้องใหม่รสเอ็กซ์ตรีมสไปซี่แจกไอเทมในเกมเลดแอนโซเกมฮิตจากเกาหลีทุกซองหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคมเย้เออคุณขาเข้าใจว่าวันนี้จะมีงานบวชงานแห่นาคเกิดขึ้นนะคะวันนี้ทุกคนอยู่กับฟาโรห์นะคะแล้วก็เบนโตะเอ็กซ์เบรดแอนด์โซไลฟ์ไปเลยเอาล่ะที่สุดเลยค่ะเสียงดังขนาดนี้ต้องมีการขึ้นเทรนด์โลกเกิดขึ้นแล้วทุกคนขาเอาเป็นว่าวันนี้นะคะแน่นอนแล้วว่าหลายคนเนี่ยเข้ามาคงไม่ได้แค่ไม่อยากเห็นหน้าแค่ฟาโรห์อย่างเดียวถูกไหมคะวันนี้หลายคนเนี่ยอยากจะเห็นทั้ง4หนุ่มของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นนะคะเพิร์ทธนพลนะครับมีนพิรวิทย์แปลนรัฐวิทย์แล้วก็มีนนิชคุณนั่นเองนะครับเป็นน้องๆจากซีรีส์เรื่องบังเอิญรักหรือว่าเลิฟบายแชทซีซั่น2นั่นเองนะคะบอกเลยว่าอดใจรอสักครู่ส่วนตอนนี้สิ่งที่สามารถช่วยกันได้ถ้าอยากให้น้องๆเนี่ยมีการมาทำกิจกรรมน่ารักน่ารักแบบนี้กับเบนโตะบ่อยๆนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้ช่วยกันติดแฮชแท็กด้วยคุณอาจจะแคปโมเมนต์สุดประทับใจโมเมนต์นี้มันขำโมเมนต์นี้มันน่ารักนะครับพร้อมกับโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียของคุณครับว่าจะเป็นทาง Instagram นะคะ Facebook หรือว่า Twitter ก็ได้บางคนบอกว่าผมมีMSN HiFi เพิร์ทโพสต์ได้ไหมแล้วแต่คุณเลยค่ะแต่ขออย่างนึงนะคะขอให้ติดนะคะ #BentoXLBC2LiveFanAแฮชแท็กนะครับเบนโต FLBC 2 live นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยเพราะว่าไม่งั้นพวกเราจะไม่เห็นเอาเป็นว่าวันนี้นะคะมาส่งเบนโตนะครับกับเลิฟบายชั้น2เนี่ยขึ้นสู่เทรนด์ Twitter กันดีกว่าครับทุกคนค่ะช่วยๆกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะจ๊ะเอาล่ะวันนี้ครับก่อนที่จะพบกับน้องๆทั้ง4คนนะครับฟ้าจะบอกว่าเบนโตของเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษจะมาบอกกันค่ะกับแคมเปญนะครับเบนโต X Braid and Soul Revolution นั่นเองค่ะเพียงแค่คุณนะครับซื้อสินค้าที่ร่วมรายการนะครับซึ่งได้แก่เบนโตะนะครับปลาหมึกอบรสทรงเครื่องขนาดใหม่ไซส์ซัมโบ้นะครับ36กรัมซึ่งแบบนี้เนี่ยสามารถหาได้ที่ 7-Eleven นี่แบบนี้เลยคุณขาขนาดใหม่ไซส์ซัมโบ้ใหญ่กว่าตัวฟาโรห์อีกนะครับคุณขาแบบนี้ขายกันที่ 7-Eleven ใครที่อยากได้อยากทานรู้สึกว่าซองแบบธรรมดาเนี่ยมันอร่อยยังไม่จุใจนะคะแนะนำเลยว่าแบบนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะจ๊ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะยังมีรสชาติใหม่ล่าสุดค่ะเป็นโตะนะคะรสเอ็กซ์ตรีมสไปซี่ขนาด20กรัม
ซึ่งแบบนี้เนี่ยก็สามารถหาซื้อได้นะคะที่7-Eleven เช่นเดียวกันลองสังเกตดูซองอาจจะเป็นสีแดงแต่ด้านบนจะมีความเป็นสีดำๆสีดำนี่แหละค่ะบ่งบอกถึงความเป็นเอ็กซ์ตรีมนะคะใครก็ตามที่อยากลองทานรสชาติใหม่อย่าลืมเดินไป7-Eleven แล้วรีบไปหาทานกันเลยนะคะเอาละค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะนี่ก็จะบอกนะคะว่าเรานะยังมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนรุ่นใหม่ที่ให้คุณลองสังเกตหน้าซองกันดีนะคะมันจะเป็น Bento X-Rate and Soul Revolution นะคะซึ่งรุ่นอื่นเนี่ยใช้ไม่ได้นะคะคุณอันว่าใครก็ตามนะคะที่สนใจอยากจะมาร่วมแคมเปญนี้กับเราอย่าลืมนะคะเลือกที่หน้าซองมีรูปแบบเกมนะคะ Rate and Soul Revolution อยู่นั่นเองนะจ๊ะแล้วก็สำหรับใครก็ตามนะคะที่กำลังชมอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะอย่างที่ฟ้าบอกไปค่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้กันด้วยที่สำคัญคืออย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะนะครับพร้อมกับติดแฮชแท็กนะคะแฮชแท็ก Bento XLBC2 Live นั่นเองค่ะง่ายๆแค่นี้คุณแต่หลายคนถามว่าทำแบบนี้ไปทำไมหนูทำแล้วหนูจะได้อะไรบอกกันนะครับว่าทำแบบนี้ไปเนี่ยเราจะมีสิทธิ์นะคะรุ่นรับนะคะเป็น product นักผลิตภัณฑ์จาก Bento แล้วก็มีรูปโพลารอยด์ของหนุ่มๆทั้ง4คนพร้อมกับลายเซ็นกันด้วยใครนะฮะที่อยากได้นะครับเป็นเบนโตะนะครับของเรานะครับ1เซตไปเลยพร้อมกับรูปถ่ายพลอยพร้อมลายเซ็นของทั้ง4คนนะครับบอกเลยว่าอันนี้เอ็กซ์คลูซีฟจริงๆใครก็ตามที่อยากได้ก็ช่วยกันทำมาหากินด้วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดแฮชแท็กกันด้วยนะคะเอาล่ะยังไงก็อยากให้มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าช่วงนี้เนี่ยมีทั้งโปรโมชั่นดีๆอยู่ทั้งในซองนอกซองแล้วก็อยู่ทั้งในซองแล้วก็นอกซองแบบนี้นะครับเอาล่ะคุณขาพูดกันมาเยอะพอสมควรหลายคนเริ่มด่าบุพการีดิฉันแล้วนะคะเอาเป็นว่าใครก็ตามที่กำลังนั่งหน้าจอเพื่อรอหนุ่มๆทั้ง4คนอยู่เพราะไหมคะมีใครที่เป็นแบบว่าเมนเพิร์ดเป็นเมนของมีนะคะทั้ง2มีนแล้วก็แปลนะคะตอนนี้คุณเตรียมตัวเต็มใจเลยเพราะว่าขอเสียงปรบมือค่ะต้อนรับหนุ่มๆทั้ง4คนเลยมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 สวัสดีค่ะคุณขาเหลือเกินรอนานไหมลูกรอนานไหมคะผมเพิ่งมาเมื่อกี้เลยครับผมมา7 โมงเลยครับจริงหรือเปล่าใช่ครับเรามาทำบุญตักบาตรกันก่อนใช่ไหมพี่ชอบมากจริงๆนะครับอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าหลายคนนะคะที่ติดตามน้องๆทั้ง4คนเนี่ยน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าชื่อเสียงเรียงนามคืออะไรสำหรับใครก็ตามนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูรู้สึกว่าเอ๊ะหนุ่มๆ4คนนี้คือใครฉันโดนตกไปแล้วอยากจะรู้จักมากกว่านี้งั้นถามเดี๋ยวว่าแต่ละคนนะฮะชื่อเสียงเรียงนามอะไรแล้วก็รับบทอะไรในซีรีส์เรื่องบังเอิญรักคะครับผมสวัสดีครับแปรรัฐวิทย์ครับผมรับบทเป็นแคนครับน้องแกลนน้องแกลนคนต่อไปค่ะพ่อหนุ่มเสื้อแดงครับผมสวัสดีครับหนุ่มเสื้อแดงครับฟาโลครับแลกเหมือนกันแลกเหมือนกันมาเล่นครับแลกเหมือนกันสวัสดีครับมีนพีรวิทย์ครับผมรับบทเป็นใครครับรับบทเป็นตีนครับรับบทเป็นตีนคนต่อไปเลยครับพ่อสวัสดีครับผมเพลธนพลครับรับบทเป็นเอครับและหนุ่มหล่อคนสุดท้ายของเราคือสวัสดีครับผมมีนนิชคุณครับรับบทเป็นตุลครับดังมากทำไมดังกว่าเพื่อนเลยดังมากเห็นไหมหรือเปล่ามันเกินเห็นหรือเปล่าแต่ว่ามีนเป็นคนที่นั่งเฉยๆก็เหมือนกับว่าสูงกว่าที่ฉันยืนแล้วนะคะชอบมากจริงๆครับคุณขาเอาล่ะซึ่งชอบมากคือวันนี้เนี่ยเรียกว่าถ้าเกิดเราฟังแล้วเนี่ยก็จะมีมีนอยู่สองมีนถูกไหมแล้วปกติแล้วเนี่ยคืออย่างมีนเนี่ยเราเรียกว่ามีนอยู่แล้วแล้วอย่างมีนนิชคุณล่ะเขาจะเรียกว่าไงคือเรียกว่ามีนนิชคุณเต็มๆเลยไหมเรียกว่ามีนนิชาครับมีนนิชาก็คือแบบเหมือนเป็นชื่อที่เป็นแบบว่ามาพร้อมกับเราไปเลยเพราะเป็นการแยกกันระหว่างสองมีนนั่นเองโอเคเลยครับคุณขาอะไรนะอะไรนะมีนเล็กมีนใหญ่มีนเล็กมีนใหญ่อะไรคะหมายถึงตัวสูงขนาดตัวที่อยู่มันมีเล็กมีใหญ่ฉันก็งงเลยนะครับคุณขาเอ้านี่จะบอกอีกก่อนนะครับว่าแฟนคลับของน้องๆทั้ง4คนเนี่ยไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังโด่งดังไกลทั้งแบบโอ้โหเอเชียครับคุณนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับอันว่าแต่ละคนพี่อยากที่จะให้ทักทายเหล่าบรรดาแบบพี่ๆน้องๆแฟนคลับในแต่ละภาษากันหน่อยครับผมโอเคไหมได้เตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมนะเริ่มกันที่ใกล้ที่สุดดีกว่าคุณขาคุณอยากจะเลือกเป็นภาษาอะไรดีคะเอาเป็นจีนละกันครับผมจีนละกันจีนละกันอ่ะมองกล้องนะครับถ้าพร้อมแล้วค่ะ3 2 1นี่ฮะเจียวแปลหลายจื่อไทยกัวชื่อตังต้าเจียจื่อฉือเซียเซียครับเอ๊ะแปลด้วยแปลด้วยคนจีนเขาฟังออกไม่ต้องแปลเอาจริงๆคือแบบเหมือนเมื่อกี้แบบเผลอไปอยู่แบบประเทศจีนมาแวบนึงเลยอ่ะสำเนียงน้องมันได้พี่แอบได้กินหม่าล่าด้วยเมื่อกี้คือรู้สึกว่ามันเป๊ะมันเป๊ะขนาดนั้นเลยมันจีนขนาดนั้นคนต่อไปเอาตรงๆนะเมนเขามาแบบเป๊ะขนาดนี้แล้วมาประเทศไหนดีของผมเอาใกล้เอาใกล้เราหน่อยใกล้หน่อยบ้านเราเลยแล้วกันใกล้บ้านเราหน่อย
กัมพูชากัมพูชากัมพูชาแคนเบอร์เรียค่ะคุณขาถ้าพร้อมแล้วมองกล้อง3 2 1มาทิวาโซสเดย์เออแปลว่าสวัสดีตอนเย็นสวัสดีตอนเย็นทิวาโซสเดย์ใช่เอาจริงๆเมื่อกี้มีแว็บนึงที่เห็นภาพนครวัดมันสำเนียงอ่ะสำเนียงมันได้อันนี้พูดตามตรงว่าสำเนียงมันได้นะคะคนต่อไปค่ะครับผมเราจะมาในประเทศอะไรดีคะภาษาอะไรดีก็เพื่อนบ้านเหมือนกันเพื่อนบ้านเหมือนกันใช่เวียดนามครับเวียดนามเวียดนามเวียดนามมาค่ะสิ้นเจ้าหมอยเหนื่อยมินลาเพิร์ดเออเอาตรงตรงตอนนี้เพื่อนชาวเวียดนามคิดทิ้งกันหมดแล้วนะครับคุณขาพี่เห็นภาพอะไรไหมเอาตรงตรงพี่เห็นพี่เห็นพี่เห็นพี่เลยไม่ไม่ให้พี่ส่งของพี่เองได้ป่ะแล้วยังอยู่ไปอย่างนี้ปุ๊บมันเร็วไปมันเร็วไปเราข้ามเลยแล้วกันค่ะไปกันที่หนูลูกก็เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันทั่วโลกนั่นก็คือภาษามือนั่นเองนะคะเป็นภาษามือภาษาที่สองภาษาที่สองอ๋อโอเคโอเคโอเคภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษค่ะครับผม Hello I mean great to meet you guys ตรงๆเมื่อกี้เห็นภาพเลยอ่ะเห็นภาพสามีฝรั่งคนก่อนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตรงนี้หรอคะไม่เกี่ยวตรงนี้หรอคะถือเป็นการได้ทายแฟนคลับนะคะทั้ง4ภาษาของน้องทั้ง4คนนั่นเองนะเอาอย่างนี้อย่างที่ถามไปว่าแต่ละคนเนี่ยรับบทกันชื่อนู่นชื่อนี่กันใช่ไหมอยากจะรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยคือเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์บทบาทที่เราได้รับเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับค่ะเริ่มจากฝั่งนู้นใช่ไหมฝั่งนู้นฝั่งนู้นก่อนเลยครับดีสบายใจครับวันนี้สำหรับผมนะครับเป็นคนนะครับจะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบว่าโตกว่าตัวเองมากๆเลยหูใช่นี่ก็โตแล้วนะพี่ว่าไม่หมายถึงแบบอายุแบบประสบการณ์อะไรก็เป็นผู้ใหญ่หน่อยเป็นผู้ใหญ่มากๆแบบมีครอบครัวแล้วด้วยนะครับแล้วก็แบบมีแบบทำธุรกิจด้วยอะไรเงี้ยครับผมปรึกษาพี่แปนได้นะเพราะพี่แปนก็มีครอบครัวแล้วจริงเหรอจริงหรือเปล่าพ่อแม่ไงพี่สาวด้วยพี่สาวแป๊บนึงนะมุมเนี้ยมุมเนี้ยปากสั่นเหมือนเราจะไปไม่เป็นเหมือนกันนะอาจจะเป็นแบบบทที่โตกว่าตัวเราถูกไหมฮะก็คือแบบดูเป็นผู้ใหญ่แล้วมีครอบครัวมีธุรกิจนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วยากไหมยากไหมกับการแบบก็ถามว่ายากไหมก็ยากครับเพราะว่าเป็นบทไกลตัวเหมือนกันครับโอเคคนต่อไปนะคะครับผมก็รับบทเป็นเอครับอ่ะซึ่งจริงๆอ่ะเราก็คุ้นเคยกับตัวละครครับในซีซั่นหนึ่งมาด้วยแต่ด้วยพอมันเปลี่ยนมันเป็นซีซั่นสองครับมันเหมือนกับภายในใจของตัวละครต่างๆมันคิดเยอะเลยนะครับแล้วก็มีดราม่าเยอะครับเรียกว่าร้องไห้เกือบทุกวันเลยมันก็ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันใช่แต่ก็สนุกครับต้องติดตามครับต้องติดตามครับคุณขามีนะคะครับผมก็ของมีนเนี่ยรับบทเป็นตินนะครับตินก็จะเป็นน้องชายของตุลที่แบบเป็นพี่น้องที่ไม่ถูกกันเอ้าหรอใช่คือตัวจริงผมเป็นพี่นะแต่ว่าในเรื่องของรับบทเป็นน้องแล้วก็จะมีปัญหากันคือเราก็จะเข้าใจว่าตุลเป็นคนที่ทำให้เราต้องกลายเป็นตินที่แบบไม่พูดไม่จาหรือว่าเป็นคนที่แบบมองโลกเป็นในแง่ลบไปทั้งหมดอะไรเงี้ยใช่ซึ่งคาแรคเตอร์ในเรื่องก็จะต้องเราก็จะไปไล่ทะเลาะกับชาวบ้านเขาทั่วเป็นคนจริงตัวจริงดีเนาะทูมิตรภาพแต่เมื่อกี้ทอก็ช่างแต่งหน้าหนักเหมือนกันอ่ะเราล่ะครับผมสำหรับผมรับบทเป็นแคนครับก็จะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยคิดอะไรเยอะแทบจะไม่คิดอะไรเลยพอเขาพูดอะไรมาผมก็จะคิดในสิ่งที่เขาพูดทันทีก็คือเปลี่ยนเรื่องได้ง่ายๆเลยแล้วก็ทุกอย่างจะจบลงเมื่อมีของกินให้ครับผมซึ่งจะอุ๊ยเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวไปใช่ครับผมซึ่งจะแตกต่างไหมแทบไม่แตกต่างจากซีซั่นหนึ่งครับผมแต่ว่าจะทำให้แบบอ่ะเข้าใจไหมมันคือคนลับเหรอคะคุณมันจะแบบเก่งแค่หรออันนี้ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ปลาหำนกยูงนะลูกเอาอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะว่าฟังมาประมาณนี้แสดงว่าเนื้อเรื่องเนี่ยน่าจะมีความเข้มข้นสนุกสนานมากกว่าซีซั่น1อย่างแน่นอนถูกมั้ยซีซั่น1ที่ว่าดีแล้วนะคะคุณเจอกับซีซั่น2เข้าไปบอกเลยว่าดีกว่าแน่นอนแล้วจะมีการออนแอร์ออกอากาศในช่วงไหนเอ่ยครับผมก็จะเป็นช่วงปลายปีนี้ค่ะถ้าไม่ผิดพลาดนะก็จะเป็นช่วงประมาณเดือน10เดือน9เดือน10นี้ใช่โอเคเดือน10ก็คือตุลาใช่เดือน9เดือน10นี้เดือน9เดือน10นะคะโอเคพูดถึงเดือน10พี่นึกถึงบ้านพี่เลยอีกแล้วนะคะทำไมครับมันมีวันศาสตร์เดือน10แต่ไม่มีอะไรเลยพอพูดถึงเดือน10แล้วพี่เห็นเทศกาลชิงเปรตขึ้นมาเฉยเลยพี่ก็ไม่รู้เพราะอะไรแบบมันแวบเข้ามาในหัวพี่นะคะขอโทษจริงแล้วถ้าสมมุติว่าอยากติดตามอัปเดตเค้าเรียกต่างๆของซีรีส์นะคะติดตามไปทางไหนบ้าง
ก็ตามช่องทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง Facebook Instagram Twitter นะครับผมก็จะเป็นแบบตัวของเลิฟไบชันนิวใช่ไหมเลิฟไบชันนิวโอเคอย่าลืมนะใครก็ตามที่ชื่นชอบกันอยู่แล้วก็สามารถติดตามกันได้นะคะที่ Facebook Instagram นะคะโอเคจะเข้าใจแล้วก็ต่อจะเข้าใจเส้นมาโอเคคุณผู้ชมคะเราคุยเรื่องงานกันไปเยอะมากมายพอสมควรแล้วมาคุยเรื่องส่วนตัวกันบ้างดีกว่าเริ่มจากชื่อของพ่อและคุณแม่ของน้องทั้ง4คนนะคะสมายครับเลือกเขายังรอเรื่องนี้กันอยู่เหรอช่วงนี้ยังรอเรื่องนี้กันอยู่เหรอสมายเขาเคยบอกให้คนอื่นเรียกเขาว่ามีนสมายใช่ไหมจริงหรอคือใครอ่ะคือใครอ่ะพ่อครับโอเคเขาเรียกน้องที่พ่อใช่ไหมพูดคำว่าพ่อใส่แรงเหมือนกันนะโอเคโอเคเอางี้ดีกว่าเริ่มกันที่หนุ่มหล่อของเรากันก่อนดีกว่าหุ่นแบบนี้แน่นอนว่าดูเป็นสายเล่นกีฬาและแน่นอนว่าคนสูงๆอ่ะนึกออกไหมก็ต้องเล่นยิมนาสติกกีฬาประเภทลิปปินถูกไหมฮะไม่น่าใช่เรามีเล่นกีฬาไหมส่วนตัวของเราไปไม่ทันรับเบาจัดไปไม่ทันเล่นเล่นเล่นครับเล่นเล่นบาสครับเล่นบาสชอบที่ปู่ไม่ให้เยอะมากเล่นอะไรพูดเลยวะเล่นบาสเราเล่นบาสเล่นบาสครับเล่นบาสใช่ไหมคือมีคำถามคนชอบคิดว่าเล่นบาสแล้วสูงหรือคนสูงไปเล่นบาสก็ทั้งสองอย่างครับทั้งสองอย่างคือแบบว่าดูแบบว่าเขาโครงจะสูงใช่ไหมก็เลยดึงมาเล่นบาสมาในบ้านแต่พอเล่นบาสก็สูงไงเล่นบาสก็สูงขึ้นด้วยพี่ปาโลเล่นบาสไหมครับไม่ค่ะว่าแล้วดูไม่ค่อยสูงเอาดิเอาแล้วเอาแล้วจะอยู่กันในสังคมหรือเปล่าคุณผู้ชมไปหาเอาจริงว่าคือนอกจากที่แบบมีการเล่นบาสแล้วเห็นว่าเองตัวเองก็เป็นคนแบบว่าแอบแบบแบ่งเวลาไปเล่นเกมด้วยเหมือนกันเหรอชอบเล่นเกมเหมือนกันเหรอชอบครับชอบชอบเล่นเกมชอบเล่นเกมแนวไหนก็แนวต่อสู้ยิงปืนใช่เดี๋ยวนอนมันขี้เกียจไงเล่นเล่นเป็นแนวนอนนะคะวันหลังเล่นดังๆนะที่เล่นด้วยซีไม่เข้าเลยอ๋ออ๋ออ๋อเป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นตอบไปแล้วตอบไปแล้วเฮ้ยแต่เห็นว่ามีดีกรีด้วยถูกไหมเราไม่เล่นบาสกันธรรมดาเห็นว่ามีเป็นแชมป์เป็นอะไรด้วยถูกไหมครับก็มีเป็นแชมป์เยาวชนแล้วก็ติดเยาวชนทีมชาติครับตอน18ปีชมอะไรตรงนี้เขาว่าติดเยาวชนทีมชาติพี่ล่าสุดติดแค่หวัดใหญ่ไปแล้วนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ที่เราเล่นเอาโอ้โหเอาตรงๆเมื่อกี้ไม่ใช่การแสดงนะดูออกเลยว่าละเกียดจริงๆเอาอย่างนี้มาอันนี้คนหันมากันบ้างกับเพิร์ทวันนี้นั่งยิ้มอย่างเดียวนะครับว่าคุณขาเพิร์ทถามหน่อยดีกว่าปกติแล้วเวลาว่างชอบทำอะไรจริงๆก็มีเล่นเกมบ้างมีเล่นกีตาร์ฟังเพลงอะไรพวกนี้ครับเป็นสายชอบเล่นกีตาร์ใช่พี่ชอบร้องเพลงด้วยมั้ยจริงๆอ่ะสมัยก่อนไม่ชอบร้องเพลงเลยตอนมัธยมเลยนะครับพอเราเข้ามาในซีรีส์แบบเนี้ยแล้วมันต้องร้องเพลงก็รู้สึกว่าเริ่มชอบขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนแบบเราเริ่มแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าผูกพันกับบทบาทนี้ต้องเล่นนู่นนี่นั่นนะครับรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ถือว่าเป็นกิจกรรมใหม่น่าสนใจเหมือนกันแล้วเมื่อกี้บอกว่ามีการเล่นเกมด้วยปกติคือเล่นเกมบ่อยมั้ยมีเล่นกับคนนี้ครับจริงหรือเปล่าเราก็เป็นสายเล่นเกมเหรอเรายงเลยจริงหรอครับท่านจ่าสองนี้ได้ปกติแล้วเวลาว่างทำอะไรกันบ้างที่มีแล้วก็แปลเลยของผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเล่นกับแมวแต่ส่วนใหญ่จะเล่นเกมมากกว่าก็จะมีเกมทั้งในโทรศัพท์แล้วก็ใน PlayStation กับเพิร์ทครับผมแล้วก็มีเล่นกับมีนด้วยเราเป็นทาสแมวเหรอแมวเป็นทาสผมจริงหรือเปล่าคนเป็นคนแรกในโลกที่อยู่เหนือกว่าแมวอ่ะแน่นอนเราเก่งกับแมวอ่ะใช่ครับผมกับผมก็เก่งไงเก่งกับแมวด้วยนี่โคตรภูมิใจในตัวเราเลยแล้วเขาเลี้ยงแมวเขาบอกว่าเขาต้องเลี้ยงแมวแบบอะไรนะให้มันนักเลงใช่ใช่มันจะก่อเลี้ยงยังไงยังไงอ่ะแมวมันเป็นแมวป่าเบงกอลเราก็จะเลี้ยงให้มันนุ่มนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มไม่ได้จะมาน่ารักคิ้วๆอะไรเสียชื่อหมดเสียชื่อหมดก็ต้องแบบดุดุหน่อยล่าสุดใส่ใบหูปลอมแล้วนะคะเนื่องจากว่าดูได้ไงอ่ะเลี้ยงแมวให้เป็นเสือนะคะได้เลยชอบมากนะคะคุณขาอ่ะเป็นทาสแมวก็มีเล่นเกมด้วยแล้วอย่างมีล่ะมีล่ะของผมก็ดูหนังครับชอบเป็นคนชอบดูหนังชอบดูหนังแล้วก็เล่นเกมแนวไหนสารคดีเลยสารคดีไม่ขาเป็นอะไรส่งสิทธิ์กันใหญ่เลยนะสารคดีใช่ไหมสารคดีดูทุกแนวดูทุกแนวแล้วดูได้ทุกแนวเลยเห็นช่วงหลังๆมาใน Instagram มีความออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงใช่ช่วงนี้ก็กลับมาออกกำลังกายมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าช่วงแบบที่เขาแบบปิดโควิดไปเราไม่ได้ออกกำลังกายใช่ไหมบางทีเจอพิธีกรไม่ดีก็จะได้มีเรื่องกับพิธีกรมันอ่านใจมันอ่านใจแต่ลืมบอกไปครับว่าช่วงนี้พิธีกรก็เล่นฟิตเนสอยู่เหมือนกันแต่พิธีกรคนนี้ดีไงชอบกินมันก็ถึงเป็นอย่างนั้นไงเฮ้ยหยิกทำไมอ่ะรีบโอเคโอเคเล่นละครนะครับเอางี้เดี๋ยวกลัวคนอื่นจะไม่เชื่อว่าเราเป็นสายฟิตพี่อยากจะให้เราเนี่ยมาออกกำลังกายให้ดูได้ไหมได้ไหมไหวไหมพอได้ไหมก็ต้องได้ก็ต้องได้แล้วแหละได้ได้ใช่ไม่ได้ได้ไงก็สคริปต์เขียนมาแบบนี้เลยสคริปต์เขียนมาเอาเป็นอะไรดี
ง่ายๆมั้ยง่ายๆมั้ยได้ครับก็6สูง6สูงเอาพื้นไม่ได้ดีกว่าง่ายดีดีเราชอบพี่ชอบของง่ายกว่านั้นได้มั้ยครับของง่ายกว่านั้นโอเคงั้นซิทอัพอ่ะซิทอัพเซตอัพแล้วกันโอเคเซตอัพแล้วกันเอ้าแน่นอนก็อ่านแล้วไม่ก็เอาเข้ามาถูกแล้วแล้วมึงเอาออกทำไมเอามางั้นเดี๋ยวเราจะให้เซตอัพปกติเซตอัพเนี่ยขามันจะลอยๆก็ต้องมีคนคอยลอยนะทุกทีอะไรนะแล้วตรงไหนลอยเข้าสคริปต์ให้พี่แป๊บนึงนะครับอ๋อคือผมต้องจับขาเขาใช่โอเคขาเขาลอยทุกที่ซิทอัพแล้วขาอันลอยขาลอยไหมปกติขาลอยปะขาลอยขาลอยต้องมีคนจับขาเออใครจับดีใครจะจับดีนะติ๊กต็อกติ๊กต็อกติ๊กต็อกผมละกันผมละกันโอเคขอบคุณครับโอ้ยเข้าได้เอาล่ะมาตรงไหนครับด้านหน้าเลยด้านหน้าเลยไหมงั้นเอานี่ออกไหมขออนุญาตขออนุญาตค่ะเฮ้ยอย่าทำให้คลิปตกเดี๋ยวเขารู้โอเคมาอ่ะหลบเราต้องมีหมอนมีอะไรรองไหมคะรองหลังอันนึงเอาหมอนอันนั้นเอาหมอนได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะแต่ว่าไม่ต้องก็ได้มั้งจริงๆรองหมอนที่มีรองหมอนได้ได้หมดอ่ะคุณผู้ชมคุณเคยเล่นฟิตเนสมั้ยเนี่ยก็ไม่ได้จับท่านี้ท่านนี่จับเหมือนถวายสังฆทานเลยครับเมื่อกี้ยังไงโอ้โหกี่ทีอ่ะเราขอสัก30โอ้โหเยอะไป40ก็พอเอาสัก5ครั้งเอาช้า5ครั้งค่ะคุณขาแต่มีโจทย์คือถ้ามองมุมอื่นคุณต้องมองคนที่จับขาคุณเท่านั้นบอกเลยนะครับคุณผู้ชมขาว่าอันนี้นะเป็นโมเมนต์ที่คุณสามารถโพสต์ลงใน Instagram นะคะหรือว่าใน Facebook อันนี้ไม่มีในสคริปต์อันนี้ไม่มีในสคริปต์อย่าลืมนะครับติดแฮชแท็กค่ะ Bento XLBสี่สองไลฟ์แบบผู้ใหญ่ชอบแบบอันนี้นอกต่อค่ะอันนี้นอกสคริปต์หรือเปล่านอกสคริปต์ค่ะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1มาครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5เอาล่ะอันนี้มันแค่สาธิตนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะเปลี่ยนคนจับครับเป็นคำลงจับบ้างนะครับจับขาถูกต้องอ่ะส่งแบบนี้บ่อยๆไม่ดีลืมตัวนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์นะคะที่เป็นต่อเนี่ยมอบให้กับทุกคนละกันนะจ๊ะเอาล่ะเดี๋ยวนี้รู้เปล่าว่าเราจะมีการเล่นเกมกันเกิดขึ้นไม่รู้มาก่อนจริงหรือเปล่าไม่อ่านสคริปต์คนนี้ไม่อ่านสคริปต์อ่ะขอบคุณย้ำอีกสักหนึ่งครั้งแล้วกันนะฮะคุณตรงนี้มันเหนื่อยนะอะไรนะอะไรนะให้สองคนนี้ช่วยเล่นหน่อยได้มันเหนื่อยนะตอนนี้เราสามคนอ่ะเหมือนเราเล่นตลกอยู่สามคนอ่ะแล้วเขามานั่งดูเรานะคะชอบมากเอาล่ะวันนี้ไหนๆก็มาแล้วแล้วน้องบอกว่าอ่านเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้พักบอกว่าเล่นเกมกันนิดนึงดีกว่าคือจะบอกว่าตอนนี้นะครับที่เป็นโตเนี่ยเขามีแคมเปญพิเศษกับแคมเปญนะครับเป็น Blade and Soul Revolution นั่นเองซึ่งบอกเลยนะว่านี่หน้าซองเป็นโตเนี่ยก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเฮ้ยมันมีเกม Blade and Soul จริงๆแล้วเป็นเกมแนว RPG คุณขาบอกเลยว่ากราฟิกสวยชัดมากๆจริงๆนะคะโอเคขออนุญาตว้ายไฟช็อตจริงๆดังแป๊ะเลยหนูไม่ได้เล่นมุกวางบนนี้ดีกว่าหนูไม่ได้เล่นมุกเมื่อกี้หนูเกือบโยนดังแป๊ะเลยอ่ะไฟช็อตโอเคโหอยากกินมากเลยไม่ต้องเข้าสคริปต์อ่ะเอาล่ะคุณตำแหน่งที่บอกไปนะครับว่าเกมแนวนี้ได้เป็นเกมแบบแนว RPG นะครับฟอร์มยักษ์เลยครับฟิกสวยมากๆอันนี้ชิมหรือกินเอาอิ่มคะเอาอิ่มเลยเหมือนกินเอาอิ่มเลยนะคะคุณขาซึ่งตอนนี้คะสามารถเล่นผ่านทางสมาร์ทโฟนนะครับรวมไปถึงได้ทั้งระบบนะครับ iOS แล้วก็ Android ด้วยนะเอาเป็นว่าหลายๆคนอย่างที่บอกไปนะครับว่าน่าจะอยากรู้แหละว่ามันคือเกมอะไรที่ปาบอกไปนะครับมันคือเกม Blade and Soul Revolution นั่นเองซึ่งทั้ง4คนเคยรู้จักเคยเล่นเคยลองเกมนี้มาก่อนหรือเปล่าคือเกม Blade and Soul คือบ้านผมเป็นร้านเกมค่ะเมื่อก่อนอ่ะเป็นเกมที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ใน PC แต่ตอนนี้คือแบบสามารถมาเล่นบนแบบแท็บเล็ตมือถือต่างๆได้ที่ไหนก็ได้ใช่ครับหลังห้องเรียนอะไรพวกนี้สบายรู้เลยนะคะรู้เลยค่ะชอบมากจริงๆนะอ่ะเอาเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าตัวเนี้ยมันอยู่ในสมาร์ทโฟนที่ผมบอกไปว่ามันสามารถเล่นตรงไหนก็ได้ยังไงก็ได้นะคะอ่ะเอาเป็นว่าเราบอกให้น้องๆเล่นกันก่อนไหมได้เลยก่อนอื่นต้องมีการเรียนแล้วรอให้น้องๆกินกันก่อนไหมเล่นแล้วก็โอเคได้เล่นไปกินไปนะคะตอนแรกเราเข้าเกมมาต้องอะไรยังไงครับมันต้องมีการสร้างตัวละครหรือเปล่าใช่อันนี้คือเกมผมขึ้นหน้าจอให้คนดูไหมครับขึ้นอยู่ไหมครับขึ้นอยู่ครับขึ้นอยู่
มาเดี๋ยวผมสร้างตัวละครก่อนสร้างตัวละครก่อนอ่ะได้อ่ะระหว่างนี้นะครับบอกนะครับว่าเกมนี้เนี่ยกำลังได้รับความนิยมมากเลยนะเพราะว่ามีการลงทะเบียนเล่นเกมนะครับมากถึง2ล้านครั้งแล้วครับคุณผู้ชมขาแล้วก็เค้าเรียกว่าเหมือนหลายๆคนได้ชื่นชอบเกมแนวแบบนี้อยู่แล้วคุณเอาตัวละครคุณเป็นยังไงมีสี่เผ่าให้เลือกด้วยมีสี่เผ่าให้เลือกด้วยหรอใช่ครับผมมีเผ่าอะไรบ้างนะอ่ะออกไปแล้วอ่ะมีคุณมีจินค่ะมีหลินมีกรเลือกคนนี้น่ารักสุดบุญอย่าลืมนะครับว่าใครก็ตามนะครับที่เล่นเกมนี้อยู่นะครับตอนนี้ครับเรามีแคมเปญพิเศษของเบนโตนะครับนี่คือรูปร่างนี้เบนโตนะครับ Expert and Soul Revolution อ๋อมันออกจอมันออกจอทำอะไรอ่ะทำอะไรกันอ่ะซูมเหรอมีอะไรใจเย็นเราชอบผมสีอะไรอ่ะแล้วพี่แบนชอบผมสีอะไรเกมเล่นเกมไปสีอะไรเราจะเสียอาการทำไมอ่ะเกมมึงอ่ะเร็วไอ้มีนชอบผมอ่ะแล้วชอบสีอะไรชอบสีอะไรชอบสีอะไรเขาเผลอเอามีนจิ้มไหมพี่ตัวจิ้มโดนอะไรเนี่ยนี่เลือกสีผมอ๋อโอเคโอเคอ่ะเพื่อนเลือกหน้าเหมือนเพื่อนตัวไม่ถูกอ่ะไม่ใช่ฉันนี่ดีพี่แปนเลือกร่างกายเลือกร่างกายไม่กำหนดเองได้มันกำหนดเองได้นะเนี่ยความใหญ่ของหัวความเล็กของหัวใหญ่เลยถ้าตรงๆถ้าไม่หันไปมองอ่ะฟังอย่างเดียวเขินเหมือนกันนะไม่รู้หัวคอต้องใหญ่หน่อยหัวคอต้องใหญ่หน่อยแล้วตั้งประมาณนี้ด้วยประมาณนี้ชื่อกันชื่ออะไรดีเบนโตะเบนโตะชื่อเบนโตะไปเลยซาเบนโตะซาด้วยเบนโตะซาหนึ่งสองสามซาคอยเบนโตะซาเนี่ยจริงๆแล้วว่าอยากจะบอกว่าตัวของเบนโตะเอ็กซ์ตรีมนะครับกับเบนโตะซัมโบเนี่ยอยู่ในเซเว่นใช่ไหมซึ่งข้างหน้าซองมันจะมีแบบเบนแอนด์โซอยู่แล้วคือคุณเปิดมาเนี่ยมันจะมีแบบว่าของอยู่ด้านในด้วยมีโค้ดใช่ลองดูซิคุณมีไหมใต้ซองมีนี่มีป่ะนี่อันนี้มันจะมีโค้ดอยู่ใต้ซองตรงถาดตรงนี้แบบนี้นะครับแล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้นี่เดี๋ยวลองดูซิเดี๋ยวพี่ขอดูนี่หน่อยครับเป็นยังไงเราสามารถเอาออกได้ไหมเอาอันนี้ผมแต่งไอ้ตองก่อนนะใช้มือเลยนะอันนี้หมดฝึกหัดนี่ข้ามไปเลยแบบนี้คุณผู้ชมขาเห็นไหมคะนี่ทุกซองนะที่ด้านหน้าถุงนะคะที่มันมีรูปเบสแอนโซอยู่จะมีแบบนี้นะคะไอ้เริ่มแล้วใช่ไหมอะไรไงคะคุณจะไปตามไปหาเพื่อนอยู่กับดิฉันไหมคะครับโอเคครับยังไงคะคุณอันนี้เกมมันเป็นยังไงวิภาพสวยมากเลยอ่ะสวยมากใช่ดูแม่น้ำดิสวยดิสวยดิสวยมากทำไมถึงไปถึงภาพในเกมนะมันหยุดวิ่งยังไงอ๋อนี่กลับมาแล้วโอเคคุยกับจินหยองจินหยองจินได้แล้วมวยนอนแบบนี้ได้ยังไงอ๋อเป็นภาษาไทยเลยเหรอใช่เป็นภาษาไทยเล่นง่ายทำเควสแล้วก็กดตรงนี้อ่ะไปเควสเดี๋ยวพาไปวิ่งดูเมืองกันหน่อยมิบจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันเป็นแบบมันเล่นได้ทุกวัยเหมือนกันเนาะใช่เพราะมันมีตัวละครทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วภาพก็สวยมากเก็บเควสไปเรื่อยๆอย่างนี้ถูกไหมใช่ครับผมเขาวัดแล้วมันก็จะมีแบบว่าไปแบบเขาเรียกว่าไปแบบเก็บ3มอนสเตอร์เป็นเกมแนว Open World ด้วยเอาหรอไปทำบุญได้ไหมไปทำบุญไปทำบุญระหว่างรอน้องไปทำบุญนะครับจะบอกว่าตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะกับโปรดับเบิลโค้ดค่ะเฉพาะผู้ที่ซื้อเป็นโต๊ะไซส์จัมโบ้ขนาด36กรัมนะคะแล้วก็ซื้อที่เซเว่นเอเว่นเท่านั้นนะฮะจำกัดสิทธิ์นะคะ 10,000 โค้ดแรกรับโค้ดคูณ2ไปเลยค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3สิงหาคมนี้นั่นเองค่ะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะทาง Facebook Fanpage ครับเบนโตะควิกเลยนะคะอุ๊ยจมน้ำวิ่งบนน้ำได้วิ่งบนน้ำได้โดดน้ำผาได้มั้ยต้องใช้งานอาวุธรอไปอันนี้ที่แต่ว่าทำเควสแล้วก็มันจะมีอาวุธมาให้อุ้ยเซียนอ่ะดูเซียนอ่ะเออดูแบบเล่นแล้วพี่ฟ้าคนนั้นได้เดี๋ยวพี่ที่ทำพี่สัมภาษณ์ตัวเองก็ได้ฟอลโล่วันนี้เป็นไงบ้างสบายใจจังเลยแย่อย่างเงี้ยเหรอคะเริ่มเหงาเหงามันดีนะตอนเด็กๆไม่มีเพื่อนเลยคุยกับตัวเองบ่อยโอเคยังไม่สนใจเราอีกวิธีการใส่โค้ดเป็นยังไงคุณสมมติเราได้โค้ดมาเรียบร้อยแล้วพี่ได้โค้ดมาแล้วใส่ตรงไหนครับได้โค้ดมาก็ต้องใส่คุมเข้าไปใช่เพราะช่วงนี้หนาวมากความเอา Android ก่อนมาค่ะ Android ก่อนตรงไหนนะฮะเราสามารถใส่โค้ดตรงไหนได้บ้างครับคุณพูดไปเลยครับขึ้นภาพให้ดูอ๋อเดี๋ยวขึ้นภาพพูดไปเลยเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูเลยวิธีการใส่โค้ดค่ะคุณขาตอนนี้ขึ้นภาพให้ดูแล้วอ๋อโอเคก็ดูตามภาพนะครับไหนๆดูตามภาพไม่ได้น้องๆก็คือเล่นเกมกันต่อไปนะคะคุณขาวิธีการใส่โค้ดง่ายมากคุณ
สามารถลองโหลดมาเล่นกันได้นะแล้วก็อย่าลืมนะครับซื้อเบนโตะมาทานกันด้วยเพราะว่าเขาก็จะมีโค้ดพิเศษแบบนี้นะอยู่ในทุกซองเลยนะจ๊ะใส่ตรงไหนครับพี่ดูกิจกรรมมาในเกมนี้มันมีพวกแบบไอเทมอะไรต่างๆไหมมีมันแต่งตัวได้อะไรได้นะจริงเหรอจริงเหรอพี่อยากเห็นนะแต่ว่านี้ยังไม่มีชุดอะไรเลยเห็นมีอะไรอ่ะไอเทมแบบพรจากฮาวาจุง7วันใครคือฮาวาจุงอ่ะน่าจะเป็นเพื่อนเขาครับผมเพื่อนชื่อฮาวาจุงสมัยเด็กเล่นมาด้วยกันไงอ๋อฮาวาจุงไหนพี่อยากเห็นฮาวาจุงอ่ะผมยังไม่ได้เติมโค้ดใหม่ผมคุณพี่ใครใส่โค้ดเป็นบ้างฮะคุณพี่ไม่เป็นไรมันมีโค้ดอ๋อมันขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปดูแล้วใช่ไหมโอเคใช่ได้โอเคประมาณนี้ใช่ไหมก็คือเกมประมาณนี้อ่ะอย่างที่บ่าวฟ้าบอกไปในวิธีการใส่โค้ดก็เมื่อกี้ขึ้นเรียบร้อยแล้วส่วนโค้ดที่จะมาใส่เอามาจากไหนก็มาจากเบนโตะทุกซองนั่นเองนะคะแต่อย่าลืมนะคะให้ดูซองที่หน้าซองเนี่ยมีรูปของ Bread and Soul Revolution ด้วยนะจ๊ะไม่งั้นก็อดไปนะจ๊ะอันนี้คือใส่ปุ๊บได้ไอเทมฟรีเลยถูกป่ะคะลดมากจริงเหมือนน้องมีเนี่ยมีความแบบว่าบอกมาตั้งนานแล้วว่าแบบเมื่อไหร่จะส่งมาแบบกากจังพี่อะไรอย่างเงี้ยฟีลลิ่งเนี่ยมันจะมีอยู่ในร้านเกมใช่ไหมเล่นคนเดียวแล้วก็คนมุงใช่พี่มันต้องอย่างนี้แกไม่ต้องอะไรมากตามห้างจริงพวกตู้เกมใช่ไหมพี่จะบอกว่าคนเล่นอ่ะไม่เก่งคนข้างๆก็เก่งไม่มีอย่างนั้นอ่ะไม่เฮงเลยพี่เป็นโค้ชสุดท้ายอ่ะ20มึงเล่นเองมาจบให้มันจบแบบนั้นนะคะชอบมากจริงๆกับอะไรแบบนี้นะคุณขาเอาล่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเรามีผู้โชคดีกันด้วยซึ่งเราจะมีการสุ่มโชคดีนะคะแจกทั้งหมด12รางวัลด้วยกันนะคะจะแบ่งนะคะช่วงท้ายเบรกแต่ละเบรกเนี่ยเราจะมีการประกาศรางวัลนะคะ4ท่านด้วยกันนะคะแล้วตอนนี้รายชื่อผู้โชคดีตอนนี้พร้อมเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยเอ่ยพร้อมแล้วใช่มั้ยขาใช่มั้ยขาวายไม่ช็อตตะมาทั้งไฟเลยไม่ช็อตตะมาทั้งเสาไฟเลยนะคะเอาล่ะรางวัลค่ะมาทาง Facebook แล้วก็ทาง Twitter นั่นเองเดี๋ยวเราจะให้น้องๆทีละคู่ประกาศละกันนะคะมากันที่เป็นคู่มีแปลนก่อนละกันเนาะได้ครับแปลนเป็น Facebook ไปละกันแล้วก็มีเป็น Twitter ครับโอเคมาและสำหรับผู้โชคดีนะคะจากทาง Facebook นะฮะของเราคือคนแรกชื่อคุณศาสิวิมลครับผมจึงวิเศษพงษ์จึงวิเศษพงษ์ครับผมคนที่2ครับคุณแพมพัชรพรครับผมชอบสาวอ่ะตกใจซาวเสียงนี่อะไรคะแพมครับใช่ครับผมส่วน Twitter คืออ่ะได้ครับ Twitter นะครับคนแรกครับ @milgonganok ครับผม1ด้วย1 milgonganok 1ครับผมอ่ะสุดท้ายครับคนที่2นะครับไอ้คนสุดท้ายใช่มั้ยคนสุดท้าย @pnpx แล้วก็11ครับโอเคไปนะครับว่าทั้ง4ท่านนะคะก็จะได้รับนะคะตัวกิฟต์เซตนะคะจากเบนโตไปรวมไปถึงรูปถ่ายโพลารอยด์นะคะพร้อมกับลายเซ็นของน้องๆทั้ง4คนนั่นเองยินดีด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาพบกับเกมฟินๆนี้พร้อมให้ทุกคนเนี่ยจิ้นกันหน้าจอแน่นอนมันเริ่มตีพักสักครู่ค่ะถ้าไม่อยากใช้ชีวิตแบบจืดๆลองระดับชีวิตต้องลองระดับชีวิตต้องลองเบนโตะอร่อยเด็ดเพชตัวจริงเซ็งแบบเนี้ยต้องเจอสัญญาณความเผ็ดที่ร้อนแรงปลาหมึกอบเบนโตะที่จะกระจายความเผ็ดไปทั่วร่างด้วยความร้อนแรงไม่มีสะดุดครอบคลุมไปหลายพื้นที่อันลิมิเต็ดความเผ็ดเต็มแผ่นในเบนโตะทุกซองเบนโตะอร่อยเด็ดเผ็ดจากทะเลอ่ะเฮ้ยเซ็งเบื่อร้องไม่ได้ยังไงคิดไม่ออกเลือกไม่ได้เบื่อนี่ก็เบื่องั้นลองนี่แน่นลองกัดเผ็ดไหมเผ็ดไหมดูอร่อยกินอีกอร่อยเผ็ดอีกกินเข้าไปอีกกินอีกกินอ้าวหมดหยุดไม่ได้อะดิโน่นเบนโตะไปรุ่นตัวจริงของเอช
เอาวิ่งวิ่งหนีเอาปังปังมานวดหน่อยพี่มานวดหน่อยนวดหน่อยนวดนวดเอาหนีหนีเฮ้ยหลบหลบเข้าไปเข้าไปนวดเข้าไปนวดเข้าไปเข้าไประวังระวังแตกทำไมสู้ไม่ได้วะถ้าท่านที่ใส่ของม่วงเหมือนกันจะแท้ใส่ของข้าม่วงสองแสงเว้ยไม่จริงม่วงสองแสงยังใช้เป็นได้เขียวอีกเหรอเนี่ยรู้เปล่าเป็นโตก็แจกไอเทมกระจายเลยมีทั้งอาวุธม่วงและพูดม่วงด้วยแปลเป็นโตไหมฮะแปลเป็นโตไหมฮะไปเอาเป็นโตมาโอ้โหเฮ้ยเบนโตเอ็กซ์ตรีมสแน็คอร่อยเด็ดเผ็ดจากทะเลแพ็คใหม่ใหญ่สุดคุ้มและน้องใหม่รสเอ็กซ์ตรีมสไปซี่แจกไอเทมในเกมเลดแอนโซเกมฮิตจากเกาหลีทุกซองหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคมกลับมาแล้วคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่น้องๆนะคะได้มีการเล่นเกมเลดแอนโซพร้อมกับทานตัวของเบนโตไปให้บอกเบนโตเนี่ยเผ็ดแต่อร่อยจริงไหมคุณเมื่อกี้เห็นซื้อปากกันอยู่จริงครับที่สุดฉันอุ้ยพูดพร้อมกันด้วยฉันชอบอยู่เป็นน่ะมันคืออยู่เป็นกันจริงๆนะคุณขาอ่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะใครก็ตามที่กำลังดูตอนนี้นะฮะอย่าลืมนะฮะที่ปาบอกไปว่าช่วยกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้นะครับรวมไปถึงถ้าเกิดว่าใครเนี่ยแคปภาพหรือเป็นวิดีโอก็ได้มีการโพสต์ในโซเชียลมีเดียของคุณนะครับอย่าลืมติดแฮชแท็กกันด้วยนะกับเบนโต XLBC 2 Live นั่นเองนะคะตอนนี้คุณขาล่าสุดอัปเดตไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไอติมไผ่ทองข้างหน้าค่ะจะบอกว่าวันนี้นะคะล่าสุดเนี่ยแค่มีการอัปเดตแล้วว่าตอนนี้กำลังขึ้นเทรนด์ Twitter อันดับ1แล้วบอกเลยว่า1ไทยเราก็โอเคแต่ถ้า1โลกได้ก็จะดีกว่านี้นะคะคุณขาป่าช่วยกันปั่นนะคะช่วยกันปั่นช่วยกันกดนะคะเอาเท่าที่ทำได้ถ้าเกิดทำไม่ได้จะร้องไห้ให้ดูค่ะยังไงวันนี้เดี๋ยวเราจะมีการเล่นเกมซึ่งมากัน4คนแน่นอนก็ต้องแบ่งทีมกันนิดนึงดีกว่านะคะแบ่งเป็น3คนฝั่งนี้นะคะแล้วก็ตัวของแปนอยู่คนเดียวนะคะหมายพี่เป็นเล่นรอเล่นรอเล่นก็เป็นมีนแปนแล้วก็จะเป็นแบบเฮิร์ทแล้วก็มีนิชาละกันเนาะโอเคได้ค่ะกิจกรรมแรกของเราค่ะเกมนี้นะคะชื่อเกมว่าที่ตรงนี้เรามีกันไม่มีไม่มีไม่ได้มาไม่ได้มาไม่มีการคือปืนคือพี่จะวางปืนไว้คนละกระบอกแล้วยิงใครตายก่อนชนะเอาไหมเอาแบบนั้นไหมชนะแล้วได้รางวัลไหมชนะได้รางวัลแต่ขอบคุณใจอยากตายไปแล้วเราภูมิแต่ภูมิใจแต่เราภูมิใจกติกาเดี๋ยวพี่ก่อนเดี๋ยวพี่ก่อนพี่ว่าไงล่ะกติกาคือเดี๋ยวเราเนี่ยจะมีนี่กระดาษแบบนี้วางเอาไว้ให้ให้พับนกใช่ประมาณนั้นนะคะมาพับกันโอเคเนี่ยเราจะวางแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ทั้งคู่นะคะขึ้นไปเหยียบบนนี้แต่ว่าก่อนไปเหยียบเนี่ยต้องมีการส่งตัวแทนมาปั่นจิ้งหรีดก่อน5ครั้งแล้วก็ขึ้นมาพอเสร็จปุ๊บก็จะมีการพับไปเรื่อยๆต้องอยู่ให้ได้5วินาทีปั่นจิ้งหรีดปั่นยังไงปั่นไม่เป็นให้พิธีกรปั่นก่อนเขาพูดกันแบบนี้ใช่ๆมันอยู่ในกันมากจนมันรู้กันแล้วอะค่ะแต่บอกไว้ก่อนเลยนะกลัวว่าปั่นจิ้งหรีดจะไม่ได้ออกมาแค่จิ้งหรีดอะสิออกมาเป็นจิ้งเหลวเลยนะเป็นจิ้งเหลวเลยนะอ่ะเป็นจิ้งเหลวเลยนะเอาอย่างนี้แล้วกันหน่อยว่าประมาณนี้พับไปเรื่อยๆใครที่ยืนบนนี้แล้วก็คือตกลงมาก่อนก็แพ้ไปยืนบนเป็นสีแดงๆบนสีแดงๆเนี่ยไม่ได้เลยโอเคลืมไปหรอว่าไม่ได้ใส่สีแดงมาคนเดียวโอเคมาพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วทุกคนค่ะยืนเลยค่ะมาเริ่มกันที่รอบแรกแบบไม่พับก่อนได้ครับโอเคใครจะเป็นคนปั่นจิ้งหรีดของทีมนี้คะเอาไปเลยครับไปโอเค2มีนหรอ2มีนหรอโอเคได้พร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1มาตรงนี้จะโดนไฟช็อตไหมฮะไม่โดนเนาะโอเค3 4 5โอเคยืนนะยืนนะยืนนะได้มั้ยได้มั้ยผ่านมั้ย1 2 3 4 5โอเคพับครึ่งค่ะต่อไปพับครึ่งพับครึ่งแป๊บนึงแป๊บนึงจะเล่นจรวดเลยไหมไม่ใช่ตรงๆเลยนะทำไมเราเป็นคนแบบนี้มาลูกโอเคครับเบิร์นเข้าไปก็ยังสั่นนิดนึงนะขอแบบรู้เลยว่าลอกข้อสอบเพื่อนตอนเรียนเราฮะแป๊บนึงแป๊บนึงกระดาษมันไม่เท่ากันเนาะเออผมว่ามันยากใช่ใช่เราดูเป็นคนดีนะมีอย่าให้พี่เป็นบัตรเลยลูกอันนี้ต้องปัดยิ่งดีถึงไหมไม่ต้องแล้วไม่จริงๆต้องทุกรอบในสคริปต์บอกแบบนั้นหรือว่าเราไม่ต้องไม่ต้องก็ได้ยากแล้วยากแล้วยากแล้วโอเคพร้อมนะคะ3 2 1ขึ้นมา
1 2 3 4เท้าใหญ่โอ้โหเท้าใหญ่มากพี่เพิ่งสังเกตแล้วเนี่ยป้าเพิ่งสังเกตโอ้โหครับพี่นะครับคุณผู้ชมขาพับรอบต่อไปในกระดาษมีไซส์ท่านรองเท้าน้องแล้วนะคะใส่ยืนกันยังไงดีคะเอาล่ะมาพับรอบต่อไปค่ะพับครึ่งใช่ไหมครับพับครึ่งอีกค่ะมันก็ยิ่งยากเอาเออมาเดี๋ยวนะเพิร์ดแค่พับกระดาษก็ยังจะหันมามองมาลอกเลยลูกมันก็พับครึ่งเหรอลูกเอ้ยโอเคอ่ะเราจะเป็นยังไงจะยืนขาเดียวจะอุ้มจะขี่หลังได้หมดเลยนะโอเคของเราเองดูสบายอยู่นะอะไรนะของเขาดูเริ่มแบบหนักแล้วอ่ะใช่สบายเลยเฮ้ยเพื่อนสามคนอ่ะโอ้มีนเราเท้าใหญ่จริงๆมีนเอานะพร้อมนะ3 2 1ไป1 2 3 4 5โอเคค่ะพับครึ่งต่อค่ะผมขี่หลังพี่แล้วไม่ต้องมองแค่พับกระดาษไม่จะดูมันโกงหรือเปล่าอ๋อเราเช็คให้มันเริ่มเลยอ่ะคุณคิดว่าคุณแต่ละคนคิดว่าจะทำยังไงได้บ้างขาเดียวก็ได้อยู่ถอดรองเท้าไหมของคุณไม่ต้องถอดของคุณถอดทำไมอ่ะมันก็ได้เล็กลงไงโอเคไม่ตรงๆนะคนที่ควรถอดรองเท้าคือหนูลูกหนูคนพี่อ่ะพยายามใบให้แล้วถอดรองเท้าไหมถอดรองเท้าไหมไอ้ฝั่งเท้าเล็กๆเนี่ยก็ถอดไอ้ฝั่งนู้นก็นั่งยิ้มยืนยิ้มอ๋อฝั่งไอเดียเนี่ยยังได้อยู่เนี่ยยังได้อยู่มาเนี่ยได้ช่วยแบบประหยัดเนื้อที่ไปได้ครับผมถอดยากเหมือนกันนะเฮ้ยถ้าเกิดเรายังได้อยู่ก็ได้นะเดี๋ยวนั่งรอแล้วกันเรียบร้อยฮะโอเคมาพร้อมไหมครับ3 2เอาล่ะไม่กอดก็ต้องกอดไม่งั้นล้มนะสามครับนี่นะในแข่งเธอบอกว่าคู่นู้นโกงอ่ะคู่เธอยังไม่เอาเท้าขึ้นเลยมันยังไม่นับยังไม่นับเอานะอย่าโกงนะ3 2 1มาค่ะ5 4 3 2 1ไอ้เบิร์ดลงกรรมการว่าไงคะกรรมการว่าไงคะให้อีกรอบนึงโอเคให้อีกรอบนึงนะคะเผื่อที่ดีให้ดูเบิร์ดเลยแกมันเล่นขำๆมากมันเล่นเกมกันขำๆอ่ะไม่แล้วฟ้องกันสักเป็นครูสมศรีเลยอ่ะทำไงอ่ะโอเคพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1 5 4 3 2 1โอเคต่อไปค่ะพับครึ่งค่ะฮะพับครึ่งอีกยอมแพ้สักคนไหมเรียบร้อยครับเฮ้ยไม่ใช่คุณขาพับครึ่งไม่ใช่กลับด้านค่ะมันต้องอย่างนี้คุณผู้ชมเรียบร้อยยังได้อยู่นะนี่เราจับเราช่วยกันไงเฮ้ยช่วยกันไงแป๊บนึงถ้าเราช่วยกันนะมันไม่เรียกว่าแข่งขันนะดิแล้วก็ไลท์น่าจะทอดมันถ้าเป็นครึ่งแล้วกันเนาะขี่หลังไม่กูมันยังคุณพวกคุณทำยังไงดีขี่หลังผมว่าเกาะพี่พาโลไหมไม่ได้พี่ต้องเกาะเราแบบเกาะนั่งอยู่บนหลังอะคออันนั้นต้องกำในเวรค่ะไม่มีอะไรพูดต่อเอาเลยมาพร้อมมาอะไรอะนี่ไงขึ้นไปบนอ่านนี่ไงนะเขาคุณผู้ชมขาอย่าลืมสบายจริงแป๊บนึงนะขี่แบบนั้นก่อนนะคุณผู้ชมขาอย่าลืมนะครับวันนี้นะครับต้องพูดแท็กมันต้องแฮชแท็กมีไม่เข้าใจอ่ะคุณผู้ชมขามันอยู่หน้าไหนนี่คุณผู้ชมขาอย่าลืมนะครับโมเมนต์แอลวีนี่ไม่ใช่เป็นโตเอ็กแอลวีนี่ไลฟ์ใช่ประมาณนี้นะฮะแล้วก็วันนี้เขามีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะฮะโอ้ยเป็ดแอนโตไงโอเคมาพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วนะครับ3หนูลูกไม่ใช่ขี่มาส่งเมือง3 2 1มาค่ะ5 4เอาเร็ว5 4 3 2 1เอาเดี๋ยวมาด้วยนี่ไงได้เปรียบไงเพราะช่วงล่างเขาแบบมันมั่นคงคุณขาแสดงว่ารอบนี้นะครับทีมของเพิร์ทมีชนะไปเย้คนละมีนคนละเหนื่อยนี่เหนื่อยจริงใช่ปะจริงหรือเปล่าอ่ะพักดื่มน้ำสักครู่ค่ะพักดื่มน้ำกันก่อนนะครับเดี๋ยวต้องทำไงมินอะไรนะใช่แล้วเนี่ยต้องกินเป็นโต๊ะใช่ไหมใช่สิ
โอ้ลูกค้ารักตายเลยลูกเอ้ยเมื่อกี้ลืมกินเบนโตะไงให้กินแล้วแหละอ๋อมันอย่างนี้อย่างงั้นนะครับอ่ะด้วยอย่างที่ป้าบอกไปนะครับว่าคุณอย่าลืมไปแค่ที่จะโพสต์นะครับลงโซเชียลมีเดียนะคะพร้อมกับติดแฮชแท็กนะครับเบนโตะ X LBC 2 Live นั่นเองนะคะดีขึ้นมั้ยดีขึ้นมั้ยแฮปปี้มั้ยหายเหนื่อยเลยนะครับคุณขาเดี๋ยวเราจะมีเกมที่2กันต่อเกมนี้นะคะชื่อเกมว่าอ่านปากของชนะว่าจุดๆชอบที่มีนหันมาทำหน้าแบบฮะอะไรนะครับแล้วก็หยิบใส่ปากด้วยนะคะกินแบบเหมือนฟีลว่าแอบประจานกินนะคะอ่ะกติกานะคะคือเดี๋ยวเรานะคะจะมีคำใบ้ปริศนาเอาไว้แล้วก็ให้1คนนะครับเป็นคนทาย1คนเป็นคนใบ้แล้วก็ใส่หูฟังนะคะเพราะงั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการแบบว่าใบ้ด้วยท่าทางหรือว่าการอ่านปากนะคะให้ทายขึ้นมาว่าฟ้าขอข้าวสวยได้ไหมคะเหมือนน้องต้องหิวข้าวอะค่ะให้กินกับเบนโตะก็ได้กินเอาไหมข้าวสวยไหมอ่านปากของชนะว่าจุดๆๆนะคะคุณค่ะพูดจบไปหมดแล้วใช่ไหมแฟนลูกเอ้ยแฟนอ่ะทีมงานขาฟ้าขออุปกรณ์หน่อยค่ะเย้สั่งจังสิโอ้ได้ค่ะโอเคเอาตรงๆนะฉางฉางฉี่แค่อยู่อย่างเงี้ยยังได้ยินเสียงเพลงเลยอะว่ามันดังมากใช่ครับเพราะงั้นแล้วคือไม่ได้ยินเสียงอย่างแน่นอนครับนะคะโอเคคู่แรกครับใครเป็นคนใบ้ใครเป็นคนทายดีครับคุณใครเป็นคู่แรกครับเราค่ะสายหูพี่ครับอะไรนะอยากเล่นก่อนพี่อยากให้เราเล่นก่อนไม่ตามสคริปต์เพราะตามสคริปต์ไงแก้สคริปต์ใหม่เอาป้าแล้วผมเป็นคนทายก่อนแล้วนะโอเคครับผมเป็นคนใส่หูฟังแล้วกันครับอันนี้เรานั่งไม่ใช่เราถูกไหมถูกไหมโอเคใครเป็นคนใส่หูฟังคะผมพร้อมนะบอกกันนะว่าตอนใส่เนี่ยตอนใส่อ่ะไม่ได้ยินว้ายใช่ไหมใช่ไฟช็อตค่ะอีกแล้วอ่ะแปะเลยอ่ะมันหรือว่าฟ้าเป็นไรเปล่าเนี่ยผมใส่ใหญ่หรือจริงๆคือเอสเมนมาบอกนะครับว่าตอนใส่ไม่ได้ยินแน่นอนแต่ตอนถอดออกก็ไม่ได้ยินเช่นเดียวกันนะคะฮัลโหลไม่ได้ยินอะไรโอ้ยได้ยินยังไม่เริ่มเขาไม่ได้เปิดเพลงยังไม่เริ่มโอเคค่ะคำใบ้ของเราอยู่ที่ไหนเอ่ยโอ้ยเป็นคนอย่างไรล่ะก็ผมไม่ได้ยินเดี๋ยวจับให้ไฟช็อตนะจับให้ไฟช็อตเลยนะโอเคค่ะฟ้าขอเอาคำเมื่อกี้ออกไปได้ไหมคะไอ้ได้ไหมมาพร้อมนะคะคุณผู้ชมขาผมทำอะไรได้บ้างครับแบบไอ้นะคะคุณห้ามออกเสียงห้ามพูดคำนั้นออกเสียงได้แต่ว่าอ๋อพูดคำนี้ได้เลยแต่ว่าอย่าแบบไม่ใช่ตะโกนให้เขาได้ยินนะเออแล้วก็ทำท่าทางได้โอเคค่ะคำแรกค่ะทำท่ายังไงวะเล่นเกมไม่ใช่ไอ้เนี่ยข้ามไหมข้ามไหมคำนี้ได้ไหมข้ามพูดได้พูดได้อะไรเนี่ยยงคอชออ่ะคดผมรักแม่งโตผมรักแม่งโตอะไรนี่บอกว่าอันนี้โบกี้ไลออนอ่ะโบกี้ไลออนเออที่เขาจีบผู้ชายอ่ะที่เขาจีบผู้ชายอ่ะจีบผู้ชายดิมดิมดงดงต่อโอ้ยข้ามโอเคไอ้เลิฟเลิฟไอ้นี่พูดเลิฟอยู่ 3,000 น่ะไอ้รถไอ้เลิฟอยู่ 3,000 เอออันนี้รู้ป่ะเบนโตโคตรอร่อยโคตรอร่อยลองซะของแท้ลองซะหน่อยไหมหน่อยไหมรักหน่อยไหมลองไหมหน่อยไหมเออแต่งงานกันไหมใส่บาตรกันไหมใส่บาตรอะไรแต่งงานใส่แหวนไม่ใส่แหวนหยุดใส่แหวนได้แล้วใส่แหวนแต่งงานอะแต่งงานกันไหมได้ไหมแต่งงานกันไหมแต่งงานกันไหมไม่ใช่พูดตามสิพูดคำว่าแต่งครับสิใช่อ่ะพี่ดุนะน้องไหวเหรอพี่ดุนะน้องไหวเหรอแหมที่คำอย่างเงี้ยเร็วจ้ะมาก่อนหน่อยปาโทษมาก่อนหน่อยมาก่อนหน่อยเด็กดังทำไมอะไรชิบหายไม่ได้พูดอย่าน่ารักได้ปะเขาเพิ่มเสียงเพลงอย่า
อย่าน่ารัก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 ได้ปะได้ปะเออครบเรียบร้อยแล้วค่ะหมดเวลาพอดีแล้วแต่ว่าน้องไม่ได้ดิแล้วถอดได้เลยเสร็จถอดอ๋อโอ้ยพออย่าไม่ได้คำหนึ่งไงค่ะที่เหลือลองน้ำให้ฟันหน่อยดงปลาง้องรู้ดงปลาโคตรดงปลาโคตรดงปลาโคตรดังมากมันดังมากได้6คำ6คะแนนไปคู่ต่อไปค่ะเดี๋ยวลุกเดี๋ยวลุกอ่ะคุณฟังโอเคอุ้ยตัวนี้ฮาตัวนี้ฮาตัวนี้ฮาแน่แหมน้องเพิร์ทที่ยอมฟังเราเราเราสลับกันได้ไหมดีกว่าน้องเพิร์ทสลับใช่ไหมคะน้องเพิร์ทดีกว่าเชื่อผมตัวฮาเลยเก่งๆโอ้โหดังใช่ไหมได้ยินปะได้ยินปะอะไรนะพร้อมไหมพร้อมไหมฮะไม่ได้จริงป่ะพี่เริ่มเล่นเกมได้ไม่ได้โอเคโอเคขออนุญาตเริ่มเล่นเกมได้ไหมโอเคครับโอเคครับเราทำอะไรอ่ะโอเคพร้อมไหมคะพร้อมนะพร้อมนะพร้อมครับโอเคค่ะเอาแล้วหันไปดูทำไมล่ะมาพร้อมไหมคะพร้อมครั้งแรกก่อนอ๋ออ๋อโอเคโอเคโอเคมาค่ะล่าสัตว์เมาคีล่าสัตว์มาเทียนล่าสัตว์ล่าสัตว์ล่าสัตว์เอออ๋อเมาคีล่าสัตว์ไปค่ะรอยยิ้มรอยยิ้มของชูครีมของชูรอยยิ้มของชูครีมเบนโตะเบนโตะเบนโตะอร่อยอร่อยขายของหน่อยขายของหน่อยขอหอมหน่อยไม่ใช่ขายของเป็นโตอร่อยขายของหน่อยขายเป็นโตอร่อยขายของหน่อยเออเดี๋ยวไม่เห็นลบเลยลบเลยข้ามเลยไหมคะลบหนึ่งเลยข้ามไปเลยนะคะสุดจ๊าบสุดจ๊าบแบบสุดจ๊าบสุดยุ่นไม่สุดจ้าบสุดจ้าบสุดจุดสุดจุดสุดจุดข้ามโอเคยินดีพี่อยากติดเทรนอยากข้าวหัวลูกจะไม่เหลือให้เล่นแล้วยาอมยาดมหมดยาโคตรยากอ่ะโอ้โหเหนื่อยไหมไงก็คือแพ้ค่ะไม่ต้องนับคะแนนก็ได้ค่ะนะครับคุณผู้ชมขาเอาเป็นว่ามันเป็นคนละโลกเลยเราต้องสองรอบใช่ไหมสองรอบใช่ไหมโอเคงั้นสลับกันเมื่อกี้ใครที่ใส่หูฟังให้อีกคนนึงใส่กันบ้างไหนเลยทำเราให้เงี้ยสุดยอดนี่สามคำใช่ไหมคะโอ้สบายตอนนี้เล่นคำเดียวแล้วมามีน้ำโอเคมาค่ะนี่ของเพิร์ลเหรอมั้งพร้อมไหมคะรอบนี้จะไปแบบเร็วๆได้ครับโอเคผมทำพังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาพร้อมนะครับมันจะมีของพังทุกครั้งเลยอ่ะเราดังมากพร้อมไหมคะพร้อมไหมพร้อมไหมโอเคถ้าพร้อมแล้วมาค่ะดีฟรีดีแม่ฟรีแล้วที่มันทำของฟรีเลิฟทูวิททูวิทเอ้ยอยากกินอยากยาอยากอยากกินกินเบนโตะไปซื้อหรือซื้อหรือให้หน่อยให้หน่อยนะอยากกินเบนโตะไปซื้อหน่อยนะบัตเตอร์พาเคยคิดใช่ไหมครับบัตเตอร์ไปมารายงานตัวแต่ต้องพูดยาวๆเลยรายงานตัว
บัตเตอร์ไฟมารายงานตัวบัตเตอร์ไฟมารายงานตัวออกเสียงผิดนะคนของแปลนคนของคนของแปลนตีนไม่ใช่ตีนลูกชื่อตัวเองนายอย่าร้ายได้มะตีนนายอย่าร้ายได้มะชานมไข่มุกทานเลยทานชานมไข่มุกความรักความรักจะดูเยียวยาตอบสิ่งที่คิดนะคะเยียวยาความรักจะเยียวยาความรักจะเยียวยาทุกท่าความรักจะเยียวยาทุกท่าค่ะแล้วจะแล้วเหรอชอบมากค่ะได้ทุกคำใช่ไหมเหลือคำหนึ่งคำว่าจะเยียวยาทุกท่าไม่ได้พี่ไม่ให้นะครับผมก็ตอบเดียวว่าเยียวยาทุกท่าได้จริงค่ะคุณขาจบก่อนฮะเฮ้ยแต่ว่า6คำ6คะแนนใช่ไหมรวมทั้งสิ้น12คะแนนนั่นเองเอาล่ะพร้อมนะคะครับมาเรียบร้อยเนาะใส่หูฟังแล้วใช่ไหมคะเปิดเสียงเนาะใช่ไหมคะมาถ้าพร้อมแล้วเริ่มไงพี่ลำเอียงหรือเปล่าเนี่ยเบนโตแช่เบนโตแช่ช่องฟีดเบนโตแช่ช่องฟีดทั้งจี๊ดทั้งกรอบโหแช่มันอ่านไม่ยากเนาะก้าวใจของสะใภ้เมธานันก้าวใจสะใภ้ของเมธานันของเมธานันฮะหมูกระทะมะละอ๋อแบบตัวเนี่ยมะละหมูกระทะมะละมะละอะคมคมหน่อยเดี๋ยวพี่ให้อะคมคมหน่อยเดี๋ยวพี่ให้ละแม่ตำรวจแกเคยได้ไหมแกเคยคิดได้ไหมละแม่ไม่ว่างจริงๆไม่ว่างจริงๆเอาเสร็จสื่อเยอะเหมือนกันนะเรามีน2 3ขวบหมดเวลาได้ไป4ครั้ง4คะแนนค่ะโอเคที่เรามีหวังจะรวมทั้งสิ้น7คะแนนแสดงว่ารอบนี้นะครับคู่ของมีนแปลนชนะไปเอาจริงเก้าอี้นี่ตาบอดได้เหมือนกันนะคะตั้งแต่เริ่มไลฟ์มาเมื่อกี้ไอ้เพิ่มพูดเยอะสุดละใช่ไหมเมื่อกี้แฮปปี้มากจริงคุณแต่ชอบนะฉันชอบการใบ้ของแต่ละคนนะคะแล้วก็คำตอบที่ได้มานะของแต่ละคนนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยยังมีอีกหนึ่งเกมถูกไหมคะยังมีหนึ่งเกมให้เล่นกันนะคะซึ่งเดี๋ยวนะคะอ๋อเกมปิดท้ายของเราในวันนี้ถูกไหมนั่นคือเกมเบนโตะได้แดงนั่นเองเราจะเริ่มเล่นกันเลยถูกไหมคะเอาเลยใช่ไหมเอาใช่ไหมคุณขาบาจะบอกว่าตอนนี้ครับเบนโตะเนี่ยมีอีกหนึ่งproduct ที่น่าสนใจมากๆคือเป็นตัวของแบบเรามักจะลองไปในคุณขาลองดูสิคะนี่เป็นแบบนี้เป็นตัวแบบโรนะคะบอกเลยว่าเปิดมาเสร็จปุ๊บนะคุณอันนี้นะเห็นแบบซองประมาณนี้เปิดออกมา2เมตรนะจ๊ะ2เมตรเลยนะซึ่งอันนี้นะคะรสชาติในการได้รสของเซียอิ๊วเผ็ดนั่นเองนะคะแค่2ละ10บาทนะจ๊ะแบบนี้กติกานะคะคือเดี๋ยวเรานะคะจะชิงซองออกมาแล้วก็คลี่ตัวของเมนโตโรนี้นะคะออกมาปุ๊บ
ตรงกลางจะมีการเขาเรียกว่าเหมือนเรามัดได้สีแดงไว้อย่างนี้ป่ะคะไม่มัดแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะให้กินกันไปใครที่สามารถกัดแล้วเหลือได้น้อยที่สุดชนะไปโอเคก็จะพี่ฟาโรจับอะไรจับไปตรงกลางไหมอ่ะได้เอาเลยเริ่มเลยมาคุณขาใครก่อนครับใครก่อนเป็นฝั่งใครก่อนก็ได้เลยแล้วพี่ฟาโรก่อนอ่ะได้เป็นฟาโรก่อนเล่นฟาโรเองก็คือเนี่ยให้อยู่คนเดียวนะมันยังไงนะคุณเป็นฝั่งนู้นก่อนบ้างไหมโอเคได้ฝั่งนู้นก่อนละกันมาโอเคแกถุงโอเคไอ้นะคะถุงเดียวแกะได้ไหมครับได้เลยค่ะไม่แกะกินไงเอาเลยไหมครับไปนะเอาเลยไหมครับพี่ว่านล่ะค่ะพี่ว่านมาข้างหน้ามาไปเส้นจะมีความเป็นเหมือนสลิงขึ้นเขาเหมือนกันนะคะ2เมตรเลยนะใช่ใช่ใช่ยาวมากอ่ะอิ่มเลยจริงจับเวลาหนึ่งนาทีสบายแต่ทีนี้สามารถกินอะไรให้ตรงนี้เหลือน้อยมากที่สุดโอเคโอเคตรงกลางนะพี่อะไรนะไม่ต้องตรงกลางเอาให้มันเหลือน้อยอ๋อไม่ต้องแข่งกันเองเหรอใช่ใช่เราช่วยกันเอาอันนี้มาวัดกับอันนี้ไงอันเนี้ยคนถามเขาจะผิดกันวัดกันว่าใครเหลือน้อยสุดมันยากคุณคุณจัดการคนของคุณสิคะพร้อมไหมคะแป๊บนึงเอาแล้วหรอไอ้เขียวตุ้ยตุ้ยเลยนะคุณไม่ชอบอ่ะไม่มันไหลลงเองกินได้กินน้อยนั่นเนี่ยไม่ชอบอ่ะไม่เราเคยเล่นเกมแบบขำๆกับเพื่อนไหมแบบเออเกมเอาสนุกอะไรอย่างเงี้ยหนูเคยไหมลูกทุกอย่างเป็นจริงจังจริงจังโอเคแต่เราพับกระดาษคนแรกนะพร้อมไหมคะมีพร้อมเพื่อนพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1จับไม่ได้ค่ะใช้มือฟังเข้าไปเรื่อยหรอเอายังไงคุณยังไงคุณโอเครสชาติติดปากมากไอ้นะรสชาติติดปากมากรสชาติติดปากมากค่ะติดเต็มปากเลยค่ะตอนนี้นะคะไม่ค่อยเคี้ยวก็ได้ทั้งสองคนยังอยู่กับพี่ใช่ไหมคะโอเคโอเคเราก็จริงจังกับเกมเหมือนกันเนาะตอนนี้อยู่ส่วนไหนของหลอดลมแล้วคะอ๋อที่นี่แล้วโอเคเปิดคอแล้วให้มันไหลลงไปอุ้ยความสามารถเยอะจังเลยอ่ะหนึ่งอันทีหรือยังคะไม่ได้ตรงที่เดียวนะเพราะอันนี้คือตรงทับตรงกลางนะใช่ใช่ตรงเท้าเวนี่ฮะนี่ที่เราไม่ได้ทำเราอยากชวนคุยสินอนใครตอบมากนะคะหมดเวลาอากับฉีกเลยลูกฉีกเลยฉีกเลยโอเคอ่ะถือไว้ก่อนลงมานั่งก่อนพักกันก่อนสักแป๊บนึงนะคะดื่มน้ำอะไรไหมเขียวยังนั่งก่อนต่อไปนะครับคู่ของมีนแบรนด์กันหน่อยเราเห็นแล้วเราคิดว่าวันนี้เราจะใช้เทคนิคอะไรในการแบบเอาชนะเขาดิโกครับโอเคพี่ชอบคนแบบนี้ไม่มีการเคี้ยวต่อนะไม่มีการแกะมากินต่อนะยึดเลยนี่ยึดไปเลยอย่านะเหมือนมีแขวนอะไรบางอย่างเลยอ่ะเล่นแล้วก็ยิ้มไปเรื่อยพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมครับถ้าพร้อมนะครับ3 2 1จับเวลาค่ะมาคน1นาทีนะคะห้ามใช้มือนะคะใช้ใบหูได้ค่ะช่วยกันไม่ยาวทำไมดูไม่ยาวอะเนี่ยต้องไปเร็วหรือเปล่าใช่ใช่ไหมมันใช่แน่ๆมันใช่ใช่ไหมว่าเยอะมากเลยไม่ต้องทำแล้วไม่ต้องทำมึงรีบไปเนี่ยรีบไปไหนวะเนี่ยชนะแล้วคุณโมเมนต์หมดเวลาโอเคค่ะเราไม่ได้นะเหมือนเราโดนหลอกอะแต่ยังไงนะคุณ2คนก็ชนะไปเพราะว่ามารวบรวมเกมทั้ง3เกมนะครับแน่นอนว่าทีมของมินแปลงชนะไปเย้แน่นอนเลยครับว่า
คนแพ้ก็ต้องมีบทลงโทษนะครับแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรานะครับจะให้คนที่แพ้นะจะมาทำหน้าเรียนแบบมีมกันหน่อยดีกว่าช่วงนี้เนี่ยในโซเชียลมีเดียจะมีการแบบเขาเรียกว่าส่งคอมเมนต์ร่วมรูปมีมที่ทำหน้าตาแปลกๆเยอะแยะมากมายเพราะงั้นแล้วเดี๋ยวนะครับเราจะให้ทั้ง2คนที่เป็นอยู่ในทีมแพ้นะครับออกมาทำหน้าเรียนแบบมีมแต่ละภาพแต่ละตัวเองโอเคพร้อมไหมคะถ้าพร้อมนะครับมาอันนี้เดี๋ยวรูปจะขึ้นที่หน้าจอด้วยถูกไหมคะเพราะงั้นไม่ขึ้นเพราะฝากต้องให้ใช่ไหมเปิดให้ให้ไม่ต้องเปิดให้ไปเดาว่ามีมให้ไปเดาว่ามีมไหนไม่รู้จักชื่อเลยครับอ๋อโอเคมีมที่หนึ่งจะเป็นใครทำดีคะไงครับทั้งคู่เลยเราเรามาชนะเนาะโอเคทั้งคู่เลยมาทั้งคู่เลยมาค่ะได้ครับทั้งคู่เลยมาแล้วมาค่ะถ้าพร้อมตรงนี้เหรอกล้องมาแล้วยังคะตรงนี้เหรอกล้องนี้เหรอกล้องนี้เดี๋ยวพี่เนี่ยจะเอาอันนี้บังหน้าพอดึงปุ๊บเราก็ทำหน้านั้นเลยนะโอเคให้ดูอีกรอบนะคะอันนี้ใช่ไหมคะชื่อหมิงว่านะเชื่อการอ่ะเชื่อฟิลเหมือนกับเพื่อนพูดเรื่องที่แบบว่าเรารู้ไม่จริงอ่ะเชื่อเชื่ออย่างเงี้ยโอเคพร้อมไหมคะสามนี่นะสามสองหนึ่งมันไม่ลอยภาพต่อไปนะคะอันนี้ชื่อมีมว่าอ๋อหรอขออนุญาตนะคะพร้อมนะสามสองหนึ่งไหมค่ะโอเคอุ้ยพูดได้หรอพูดได้หรอโผล่พอโถเอ้ยดีออกโอเคเอามือปิดไว้เอามือปิดไว้ละกันโอเคก็ไม่ดีเหมือนกันหรือเขียนว่าอิดอกหรือเปล่าอิดอกใช่โถเอ้ยอิดอกนะคะอันนี้นะรูปนี้นะคุณผู้ชมขาโถเอ้ยอิดอกนะคะรูปนี้นะคะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1มาเราไงแล้วในกล้องคือมองหายอยู่นะอะไรแบบนี้แบบนี้ถูกเอ้ยถูกเอ้ยโอเคโอเคพร้อมไหมครับสามสองหนึ่งมาเอ้ยไปกันที่มีนบ้างไปกันที่มีนบ้างเอาทีละคนเกิดทีละภาพใหม่เลยนะต่อไปคือคำว่าอียังวะอียังวะอียังวะต้องหน้าอีกเลยนะอียังวะอียังวะโอเคพี่ขอหน้าอียังวะนะถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งอียังวะโอเคสุดท้ายค่ะคำนี้แม่งมาว่ะแม่งมาว่ะคำนี้นะครับคำนี้นะครับนี่นะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1แม่งมาว่ะโอเคเอาแต่ประมือด้วยค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมขาตอนนี้นะก็ทำทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมีการประกาศผู้โชคดีอีก1รอบนะคะรอบนี้ค่ะผู้ดีทั้ง4ท่านนะครับมาทาง Facebook 2ท่านและ Twitter 2ท่านเช่นเดียวกันนะคะคนแรกค่ะชื่อคุณอะไรวะลิน่าลิน่าจังโลลำไพโลลำไพประมาณนี้เนาะแล้วก็คุณเปรี้ยวๆนะคะเปรี้ยวๆแพรวๆเปรี้ยวๆสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็จากทาง Twitter นะครับเป็น @i_plo_yy_y ค่ะแล้วก็อีกท่านนึงนะคะคือ ki @kikky_POOH นั่นเองค่ะทีนี้ทั้งสองท่านค่ะก็รับการคุ้มเต็มไปแล้วจากเมนโตพร้อมกับรูปพลอยแล้วก็ลายเซ็นของน้องทั้ง4คนนั่นเองค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรากลับมาตอบคำถามกันดีกว่าค่ะถ้าไม่อยากใช้ชีวิตแบบจืดๆลองเบนโตะอร่อยเด็ดเพชตัวจริงเซ็งแบบเนี้ยต้องเจอสัญญาณความเผ็ดที่ร้อนแรงปลาหมึกอบเบนโตะที่จะกระจายความเผ็ดไปทั่วร่างด้วยความร้อนแรงไม่มีสะดุดครอบคลุมไปหลายพื้นที่อันลิมิเต็ดความเผ็ดเต็มแผ่นในเบนโตะทุกซองเบนโตะอร่อยเด็ดเผ็ดจากทะเลอ่ะเฮ้ยเซ็งเบื่อร้องไม่ได้ยังไงคิดไม่ออก
เลือกไม่ได้เบื่อนี่ก็เบื่องั้นลองนี่แน่นอันลองกัดเผ็ดไหมเผ็ดเผ็ดไหมดูอร่อยกินอีกอร่อยเผ็ดอีกกินกินเข้าไปอีกกินอีกกินอ้าวหมดหยุดไม่ได้อะดิโน่นเบนโตะวัยรุ่นตัวจริงต้องเผ็ดเอาวิ่งวิ่งหนีเอาปังปังมานวดหน่อยพี่มานวดหน่อยนวดหน่อยนวดนวดเอาหนีหนีเฮ้ยหลบหลบเข้าไปเข้าไปนวดเข้าไปนวดเข้าไปต้องไประวังระวังแตกทำไมสู้ไม่ได้วะถ้าท่านที่ใส่ของม่วงเหมือนกันจะแท้ใส่ของข้าม่วงสองแสงเว้ยไม่จริงม่วงสองแสงยังจะเป็นได้เขียวอีกเหรอเนี่ยรู้เปล่าเป็นโตเขาแจกไอเทมกระจายเลยมีทั้งอาวุธม่วงและพูดม่วงด้วยไปเป็นโตไหมฮะไปเอาเป็นโตไหมฮะไปเอาเป็นโตมาเบนโตเอ็กซ์ตรีมสแน็คอร่อยเด็ดเผ็ดจากทะเลแพ็คใหม่ใหญ่สุดคุ้มและน้องใหม่รสเอ็กซ์ตรีมสไปซี่แจกไอเทมในเกมเลดแอนโซเกมฮิตจากเกาหลีทุกซองหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สักการณ์ในการทุกอย่างนี่ป้าบอกไปนะครับว่าเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยเราจะมาเขาเรียกว่าถามตอบกันไหนเล่นเกมก็เล่นไปแล้วนะฮะเหนื่อยไปแล้วมานั่งถามคำถามแล้วก็ตอบคำตอบกันแบบง่ายๆกันบ้างดีกว่านะคะชิลๆนะครับมาเราเริ่มกับทางฝั่งของเพิร์ทแล้วก็มีนก่อนโอเคนะครับมีนนิชานะคะอันนี้คือคำถาม3วิสมมติว่าถ้าสมมติว่าพี่เนี่ยถามอะไรไปต้องรีบตอบเลยโอเคไหมสลับนะคะเป็นเพิร์ทมีนเพิร์ทมีนไปเรื่อยๆนะข้อที่หนึ่งค่ะถามเพิร์ทค่ะสิ่งแรกที่ทำในตอนเช้าคือแป้งฟันฮะโอเคถามมีนะคะถ้าต้องทำกับข้าวทานเองจะทำเมนูอะไรคะไข่เจียวหมูสับไข่เจียวหมูสับโอเคเพิร์ทค่ะสมมุติว่าสามารถพาแฟนคลับทุกคนไปเที่ยวด้วยได้จะเลือกไปที่ไหนวัดป่าโอเคไปทำบุญวัดก็โอเคประมาณนึงแล้วแล้วเป็นวัดป่าอีกชอบมากนะคะอยากให้ถึงทางธรรมอยากรู้สึกได้บุญจริงๆนะคะต่อไปนะครับถ้าวันหนึ่งมีโอกาสได้ไปเล่นบาสเกตบอลที่ต่างประเทศทีมไหนที่อยากเล่นด้วยมากที่สุดเลกเกอร์เลกเกอร์พี่เกือบตอบบุรีรัมย์ในเต็ดแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยไม่ใช่ด้วยนะครับต่อไปการถามเพิร์ทนะครับถ้าเลือกสัตว์เลี้ยงได้หนึ่งตัวจะเลือกสัตว์อะไรคะหมาครับโอเคของหนึ่งอย่างที่ขายไม่ได้เลยชีวิตประจำวันยกเว้นโทรศัพท์มือถือของเราคือลูกบาศลูกบาศจริงเหรออยู่ไหนเราชื่นชอบไปหรอเออวันนี้อยู่ไหนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอันนี้มาทำงานอ๋อโอเคต่อไปนะคะถามเพิร์ทนะถ้าให้เลือกนักแสดงเป็นตัวละครให้เลือกแสดงเป็นตัวละครอื่นในซีรีส์บังเอิญรักอยากแสดงเป็นใครเป็นตินนี่นะครับเป็นคนอื่นเป็นคนอื่นตินเป็นตินใช่ไหมเป็นตินเพราะอะไรคะเท่ดีครับเท่ดีรู้สึกว่าแบบเรามัดมัดนิ่งเท่ฮะแล้วเราคิดว่าตินกับมีนใครเท่กว่ากันดูจากทรงนะฮะเท่ๆด้วยกันทั้งคู่เท่ด้วยกันทั้งคู่ใช่ไม่งั้นเขาเขียวเหมือนอยู่ก็พาไปเที่ยวเขาเขียวนะครับคุณขาอ่ะคำถามสุดท้ายนะคะถามมีนนะเกิดวันหนึ่งแฟนคลับเดินมาถามว่าพี่คะอากาศข้างบนหนาวไหมจะตอบเขาว่าก็อยากขึ้นมาด้วยกันไหมฮะไม่มีใครส่วนฉันขึ้นบ้างเลยอ่ะโอเคประมาณนี้ครับต่อไปคำถามที่ไหนเราเป็นฝั่งชนะจะมานั่งถามแบบนี้ธรรมดาไม่ได้มันต้องมีเขาเรียกว่าโมเมนต์กันหน่อยคุณขาขอหน่อยกติกาคือง่ายมากค่ะคุณเราทั้งสองคนนะฮะนั่งหันหน้าเข้าหากันเราจะมีแผ่นป้ายนะคะ X O ทุกคำถามเนี่ยพี่จะลงท้ายด้วยคำว่าใช่หรือไม่ถ้าใช่ให้ยื่นหน้าไปตรงตัว O ชอบอะไรกันอะไรอะไรใช่หรือไม่ครับใช่หรือไม่ใช่ดูออกหรอขนาดนั้นเลยเหรอถ้าสมมติว่าอาจารย์พูดอะไรแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ให้หันไปที่ตัว S เป็นอะไรไม่ได้ไม่ได้แล้วตอบแล้วโอเคประมาณนี้นะโอเคนะสบายใจว่าคุณอยากคุยด้วยอ่ะเออสิคุยแล้วคุยด้วยพร้อมไหมความรบกวนเดี๋ยวให้เพิร์ทช่วยถือตรงกลางหน่อยได้ไหมโอเคมาคนมาคน
ช่นถามว่าชอบไหมถ้าเกิดว่าชอบ O ถ้าไม่ชอบ F โอเคนะคะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะพร้อมนะพร้อมนะโอเค3 2 1ชอบสีสันสดใสมั้ยขอคิดกันได้มั้ยได้ชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบหมายถึงผมเลยครับทั้งคู่ทั้งคู่เราอ่ะชอบเปล่าหรือว่าเราเปลี่ยนเกมมั้ยเปล่าที่สุดเปล่าโอเค3 2 1โอเคฝั่งนู้นชอบฝั่งนี้ไม่ชอบคำถามต่อไปค่ะเป็นคนรักเพื่อนใช่ไหมใช่ไหมใช่เปล่าใช่เปล่าไม่พี่อยากอ่านสคริปต์มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ถ้าพร้อมแล้ว3 2 1 3 2 1 3 2 1โมเมนต์โอเคอ๋อหลานี่ที่เรียกกันคืออย่างไรอันนี้เหรอนี่แหละนี่บิ้วกันมาตั้งแต่กินฉันมีความสุขฉันชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับต่อไปค่ะเป็นคนนอนดิ้นใช่หรือไม่เอาละโมเมนต์ไม่ไม่นับไม่นับหรอกไม่นับหรอกไปไปโมเมนต์พี่ชอบโมเมนต์เธอน้องรักโมเมนต์ต่อไปนะคะเป็นคนขี้เหงาใช่หรือไม่ห้ามโกหกนะไม่ไม่เลย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 โมเมนต์ทำไมใช่ไหมใช่สิใช่แต่เขาจะแบบจะใช้คำว่าเบ็ดไม่ได้เบี่ยงในหัวเป็นคำว่าเขาจะแม่ขวายหนึ่งมันดูไม่ดีต่อไปค่ะชอบกินของเผ็ดๆใช่หรือไม่ลูกค้ารักเลยโดยเฉพาะโดยเฉพาะเบนโตเผ็ดแต่อร่อยคุณขาต่อไปค่ะเป็นคนติดมือถือใช่หรือไม่หามุมหรอหามุมหรอ3 2 1โอเคไม่โมเมนต์เลยไม่เล่นแล้วข้อที่7ค่ะออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ใช่หรือไม่แหมพอเขาเซตอัพมันรู้เลยนะ3 2 1โอเคตอนที่เปิดมาแล้วไม่เจอใครเรารู้สึกเหงาๆมั้ยมันเจอพี่เปิดมาเจอพี่ฟาโรรู้สึกยังไงดีใจโอเคขอบคุณมากคำถามสุดท้ายค่ะชอบเที่ยวภูเขาใช่หรือไม่3 2 1โอเคคือชอบมากแหละขึ้นไปขนาดนั้นนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ท้ายแล้วเราให้น้องๆทั้ง4คนนะคะเดี๋ยวฝากผลเทพพี่ๆฝากผลงานก่อนได้เลยค่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่กันนะให้น้องๆนะคะฝากผลงานกันหน่อยแล้วก็อยากให้แบบช่วยกันแบบเชิญชวนผู้ชมเนี่ยมาร่วมแคมเปญ Bento Express and Soul Revolution กันนิดนึงดีกว่าครับผมเริ่มจากคุณเลยละกันได้ครับผมก็อยากจะชวนเพื่อนๆทุกคนนะครับผมมาเล่นเกม Bento and Soul Revolution กันก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมถ้าซื้อ Bento ถ้าทัน Bento กันแล้วอย่าลืมพลิกข้างหลังนะครับจะมีรหัส16หลักอยู่ก็ไปเติมได้ต้องซื้อกันเยอะๆด้วยนะ Bento เนี่ยครับผมแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Bento ด้วยก็คือ Bento รส Extreme Spicy สำหรับคนเผ็ดๆอย่างเราเนี่ยต้องลองชิมเลยครับผมครับผมแล้วก็ Bento Extreme นะครับยาวถึง2เมตรด้วยกันนะครับก็คือกินไม่ให้จุใจกินยังไงก็ได้ครับ2เมตรกินเข้าไปครับอร่อยแน่นอนครับก็ถ้าใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไปที่อินบ็อกซ์ไปที่ Facebook นะครับ Bento Squid ครับปลาหมึกเบนโตเลยครับโอเคสั่นไปเมื่อกี้มันมีหน้าใจสุดอ่ะก็พยายามใช้ภาวะอ่านถูกภาวะเอาล่ะเดี๋ยวเรานะคะอันนี้เป็นรางวัลนะคะประกาศผู้ได้รางวัล4คนสุดท้ายซึ่งสําหรับใครก็ตามที่พลาดไปนะครับไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหลังจบรายการเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมีการรวบรวมรายชื่อผู้โชคดีทั้ง12คนนะคะแล้วก็ประกาศทางหน้าเพจของ Bento นั่นเองนะคะและรางวัลนะคะสิ่งสุดท้ายนะคะจาก Facebook นะคะคือคุณธนัชชาเกื้อหลวงประมาณนี้นะคะแล้วก็คุณอะไรอ่ะคันคันทองคันทองคันทองคันไม่น่าจะชื่อคันทองแน่นอนคันทองคือว่าไม่ได้คันทองคันทองแล้วกันเป็นคุณคันทองแล้วกันนะคะหอมหวานประมาณนี้หอมหานหอมหวานประมาณนี้นะคะแล้วก็ Twitter นะคะคือคุณBIBIBEAMM นะครับคุณบีบีบีมนะคะแล้วก็แอดนะคะ JPPOLLYBLB ABLE นั่นเองนะครับคุณ JP Polyable นั่นเองนะคะทั้ง12คนนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะรายชื่อจะมีการรวบรวมทางหน้าเพจ Bento Squid อีก1รอบนั่นเองนะคะเอาล่ะผู้ชมถ่ายเราจะมีการถ่ายรูปของรางวัลกันนิดนึงนะคะถ่ายเองเซลฟี่เซลฟี่กัน4คนใช่ไหมโอเคมองไหนเนี่ยมองไหนเนี่ยระหว่างนั้นอ่านคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าคุณเห็นบนไหมเดี๋ยวพี่แบงค์ขึ้นมาข้างบนโชว์โชว์โชว์
ตอนนี้นะใครก็ตามนะครับที่อยากจะพูดคุยอะไรกับน้องนะคะสามารถพิมพ์มันเข้ามาได้ในคอมเมนต์เลยนะคะเดี๋ยวฟ้าเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการอ่านให้เด้อจะดูรูปแรกชิ้นผมทำงานต้องมีหน้าแทนแล้วก็มีขาดไปด้วยต้องมีเหรออ่ะรออีกสักคนเราต้องทำอย่างนี้ไหมต้องสะบัดไหมไม่แน่ใจอ่ะระหว่างนี้อ่านคอมเมนต์กันดีกว่าครับผมจริงๆแล้วอ่ะเรามีคำถามมาจากทาง Facebook ตั้งแต่เมื่อวานแล้วจริงๆมันต้องถ่ายทั้งหมด12รูปเลยว่ะเราคิดว่าเราสามารถที่จะตอบคำถามพี่พร้อมกับการถ่ายรูปไปด้วยได้ไหมได้ครับโอเคพี่รักเลยอยากถามหนุ่มๆนะครับว่าทั้งเรียนทั้งทำงานในตรงนี้เป็นยังไงคิดว่ามีคนฟังพี่ไหมอยากถามว่าเรียนกับทำงานเดี๋ยวนะตามดูไหนๆฟ้องหน่อยอยากกล้องแค่มาดูน้องมีนถ่ายนะเอาตรงๆนะคะอันนี้เหลือไว้ให้พี่อยู่หรือเปล่าเหลือไว้ให้พี่อยู่ใช่ไหมไม่ก็พี่บอกว่าให้ดูตรงกระจกไงผมก็ตรงตามพี่เขาบอกมาขยับมาเหลือไว้เส้นหรือเปล่าได้แล้วมึงต้องมองมุมตาเชี่ยอ่านหน้าเลยไม่ใช่ครับดูนะครับเดี๋ยวดูไม่เดี๋ยวรอดูอะไรมุมผมมาให้ผมดูแหละก็บอกว่าถึงทั้งเรียนและทำงานไม่พี่ให้ถ่ายรูปกันก่อนเพื่อนอ่ะเราผมไม่เหรอเขาถือกันหลายคนแล้วไม่ใช่กันเลยเนี่ยมุมนี้ดีกว่านะนี่กดตรงไหนอันนี้ก็ได้ไม่รับเลยเห็นไหมครบยังอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวให้เวลาน้องๆได้มาถ่ายรูปกันดีกว่าคุณขาครับเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวก่อนก็หนึ่งสิบสองใบแต่ว่าสี่คนไงเมื่อกี้เราถ่ายคนเดียวเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปถ่ายกันแบบด้านหลังกล้องก็ได้แต่ตอนนี้ก็คือหมดหูเลยเวลากันมาเยอะแล้วหมดเวลาแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลาเลยดีกว่าโอเคไหมคุณขาที่สำคัญเดี๋ยวไว้เจอกันนะบ๊ายบายเจอกันแกครับเบาไปเบาไปมันก็ลากันซะเบาเกิดไปลากันมาเป็นเพื่อนรักกันเลยคุณอะไรวันนี้ให้ต้องขอบคุณนะครับที่ทุกคนนะครับมารับชมไลฟ์ของพวกเรานะครับพร้อมกันช่วยกันโพสช่วยกันแชร์ช่วยกันทวิตจนติดเทรนด์แบบนี้ขอบคุณมากทุกคนจริงๆนะครับและแน่นอนครับว่าถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ก็จะไม่มีเราทั้ง5มานั่งยิ้มกันแบบนี้นะคะโอ้โหมันทุกคนมันเป็นงานจริงจริงเลยแน่นอนนะครับว่าขอบคุณนะครับเบนโตะนะครับแล้วก็กับแคมเปญนี้ให้เป็นพิเศษของเบนโตะนะครับกับเบนโตะ Express and Soul Revolution นั่นเองค่ะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ของเบนโตะกันด้วยไม่ว่าจะเป็นนี่เลยนะครับ Extreme นะครับแล้วก็มีเป็นแบบซองจัมโบ้นะครับรวมไปถึงเป็นแบบโรกันด้วยนี้2เมตรสุกๆไปเลยนะจ๊ะยังไงนะก็ฝากเบนโตะนะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับส่วนวันนี้นะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยไปลองทานกันส่วนตอนนี้เรานะครับทั้ง5คนต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่เมื่อมีโอกาสวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย